ก็ต่อไปก็คงจะเข้าสู่กันฟังธรรมกันต่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครับคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สว่านเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมวันนี้ก็ เอามือลงก็ได้เนาะสบายๆการฟังธรรมก็เพื่อให้เราได้เข้าใจว่า จิตใจของคนเรานั้นทำยังไงจะให้พ้นจากทุกข์พ้นจากอารมณ์ที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะทำยังไงให้จิตเราพ้นคำว่าพ้นก็คือพ้นทุกข์หรือพ้นอารมณ์อารมณ์มันเป็นทุกข์อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นทุกข์มากทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราพ้นเราก็ต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็พ้นไม่ได้ทีนี้นักปฏิบัติก็วัดตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยจะให้พ้นจากอารมณ์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกมันไม่มีทางพ้นได้เลยนะพ้นได้เลยยังไงจิตเราก็กับอารมณ์ก็ไม่ขาดกันนะอันนี้เราก็เป็นเครื่องวัดได้ว่าวิธีหรือแนวทางที่เราทำมาหรือว่าเราทำแบบวิธีโน้นวิธีนี้จากครูบาอาจารย์ที่ไหนๆสอนกันไปแล้วทำแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้แหละวัดนะว่าจิตใจของเราทุกคนเนี่ยสามารถที่ทำไปแล้วเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้ไหมนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าพ้นได้พ้นได้อย่างนี้เราทำไปแล้วพ้นไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะถ้าพ้นได้ก็คือได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นเครื่องวัดของนักปฏิบัติธรรมทั้งหมดว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยพ้นจากอารมณ์นะเราก็ต้องทดลองทำตามใครแนะนำยังไงก็ลองทำดูทีนี้ว่าเราทำแล้วเนี่ยไม่พ้นเราก็ต้องหาคำแนะนำใหม่ๆที่มีแนวทางที่สามารถจะพ้นได้เพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยถ้าพ้นได้ก็คือจบปัญหาก็จบรับบางคนอาจจะคิดว่าอารมณ์กับจิตเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะบางคนยังบอกเลยว่ามันเป็นอาหารกันเลยเป็นอาหารของใจเลยนะอารมณ์เนี่ยเป็นอาหารของใจซึ่งถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติไปทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าอารมณ์เนี่ยกับใจกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นของที่จะต้องมีกันอย่างนั้นแหละแล้วคนปฏิบัติจะปฏิบัติทำไมเพื่ออะไรก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะออกจากกันไม่ได้หรือมันออกจากกันสักแป๊บมันก็ต้องไปหากันอีกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ว่าเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไหวไหมล่ะเราไม่ไหวมันทุกข์นะฉะนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องหาทางออกแสดงว่าที่เขาพูดกันทำกันอย่างนั้นก็คือพ้นไม่ได้นั่นเองนะแต่ความจริงแล้วพ้นได้ถ้าเรามีกรรมวิธีที่ถูกต้องก็คือพ้นได้อันนี้พ้นอย่างไรจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันเป็นของอย่างเดียวกันไหม
ม่ใช่จิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งนะทีนี้จิตเราก็อารมณ์เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันไม่ผูกพันกันแสดงว่าจิตอย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนผ้ากับสิ่งที่เปื้อนเหมือนน้ำกับสิ่งที่ปอมปนนะน้ำก็อย่างหนึ่งปอมปนก็อย่างหนึ่งแต่มันละคนกันอยู่ตอนนี้จิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันละคนกันอยู่เราจะต้องแยกออกจากกันจ้ะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องเห็นคุณประโยชน์ของการที่จะทำยังไงให้จิตเราแยกออกจากตรงนั้นได้นี่หลายคนก็มาฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าแยกแยกกายแยกใจแยกจิตแยกใจเขาก็แยกกันก็เป็นสมาธิได้นะเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยก็แยกอารมณ์ออกจากใจทั้งนั้นแหละทุกคนถ้าไม่แยกออกนะมันไม่รวมเป็นสมาธิแต่ทีนี้ว่ามันแยกเฉพาะตอนเข้าสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมันก็ผูกพันกันต่อมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยังไม่จบงานตรงนั้นยังไม่จบเลยซึ่งนักปฏิบัติก็เลยว่าถึงแม้จะสมาธิเนี่ยจะเป็นการแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วเวลาออกเนี่ยเขาก็ไปผูกพันกันอีกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ลืมของเก่าของเขาเขาไม่ลืมพฤติกรรมเก่าๆที่เขาเคยมีก่อนที่จะเข้าสมาธิเนี่ยมันมีพฤติกรรมเก่าตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยออกมามันก็จำได้ว่ามันเคยไปอะไรมันก็ไปอีกปัญหาก็เลยว่าปิดตรงนั้นไม่ได้ปัญหาก็เลยจบลงไม่ได้จบลงไม่ลงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยว่ามันต้องมีทางอื่นอีกมันต้องมีทางอื่นอีกแต่คนที่ทำสมาธิน่ะไม่เห็นทางอื่นเขาก็ไม่รู้จะทำไปทางไหนก็เลยอยู่อย่างนั้นตลอดด้วยกรรมวิธีสารพัดในที่สุดแล้วนักคนที่ทำสมาธิก็สุดท้ายก็วกบนสับสนอยู่ตรงนั้นนะเวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยจริงอยู่ขณะนั้นเนี่ยเราออกมาเนี่ยเราไม่อยากให้จิตเนี่ยไปหาอารมณ์ทั้งหมดเราก็เลยขยับสมาธิไว้หน่อยหนึ่งนะถ้าเราปล่อยหมดเนี่ยมันไปหมดเลยก็ขยับไว้ประมาณเท่าที่ขยับได้และเราเองเนี่ยเมื่อขยักไว้ส่วนหนึ่งมันก็เลยมีสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งกับอารมณ์อีกส่วนหนึ่งมันก็จะทำงานส่วนตัวหนึ่งเนี่ยนิ่งอยู่ไอ้ส่วนตัวหนึ่งก็ทำงานยึกจัก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 แล้วส่วนที่นิ่งก็ดูไอ้ตัวที่ไม่นิ่งนั่นแหละมันทำงานอยู่ที่เขาบอกว่าเกิดดับ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 อันนี้เราจะเห็นว่าเวลาออกสมาธิมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้เขาก็ไม่รู้จะว่าเป็นยังไงเขาก็เลยว่านี่คือธรรมะมันความจริงมันไม่ใช่หรอกธรรมะคือจิตมันจะออกไปหาอารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถูกเรานี่ดึงไว้ส่วนหนึ่งมันก็เลยเห็นอีส่วนหนึ่งคิดอีส่วนหนึ่งนิ่งนะถ้าเกิดว่าเจออารมณ์แรงๆมันก็ไปหมดเลยนะปี๊ดเลยไปหมดเลยไม่มีแบ่งแล้วไปทั้งนอกหมดเลยฉะนั้นมันก็เลยว่าถ้าอารมณ์อะไรไม่แรงมันก็เลยว่าส่วนหนึ่งก็ยังนิ่งอยู่ส่วนหนึ่งก็ยังคิดอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอารมณ์หมดเลยไม่ขาดจากอารมณ์คันขาดอารมณ์ไม่มีเลยนะหรือเราจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยคิดอยู่บางส่วนนิ่งอยู่ถ้ามีอารมณ์มากๆมันไปหมดเลยเป็นอารมณ์หมดเลย 100%นะบางครั้งที่มันยังไม่เป็นอารมณ์ก็นิ่งอยู่ 50% คิดอยู่ 50% บางครั้งก็ไปทั้งร้อยเลยบางครั้งทำสมาธิก็เข้าสงบทั้งร้อยเลยนะเข้าไปสงบทั้งร้อยไปเลยออกมาก็แบ่งภาคบ้างแบ่งส่วนบ้างไม่แบ่งบ้างไปทั้งร้อยบ้างอยู่บ้างมันก็คะก็อยู่งั้นสรุปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมนั่นเองก็ยังไม่ไปไหนนะ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยนักปฏิบัติก็วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้คิดว่าจะไปทางไหนมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายแล้วเราทำไม่ทำสมาธิบ่อยๆสมาธิก็เสื่อมไปนะหายไปเพราะอะไรเพราะจิตรวมมากๆการเข้าสมาธิก็ถ้าเข้าไม่เข้าบ่อยไอ้ร่องรอยที่เข้าสมาธิก็ปิดแล้วอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหาทางออกเรื่องนี้ได้นะจนสุดท้ายก็บอกว่าโอ้มันออกไม่ได้หรอกจิตมันก็คิดอยู่อย่างนี้แหละแต่เราเนี่ยไม่ยินดียินร้ายมันนะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคิดก็คิดไปแต่เราก็นิ่งไว้เฉยไว้อุเบกขาไว้ซะนี่เขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วตรงนี้แล้วก็การทำอย่างนี้เนี่ยเป็นธรรมะแล้วความจริงยังไม่ใช่ธรรมะนะเรายังไม่ถึงไหนเลยนะตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นธรรมะแล้ววางอุเบกขาจะคิดชั่วก็เฉยไว้จะคิดดีก็เฉยไว้คิดไม่ดีก็เฉยไว้มันจะเฉยได้กี่น้ำนะมันก็เฉยได้บ้างไม่เฉยได้บ้างนะอันนั้นการอุเบกขาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอุเบกขาภายนอกมันไม่ใช่ภายในมันไม่ใช่อุเบกขาในธรรมะมันเป็นอุเบกขาของอารมณ์เพราะอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขานะมันมีอยู่ในนั้นมันเป็นภายนอกหมดเลยนะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจึงไม่ได้อะไรกับความเป็นธรรมะอะไรเลยยังไม่ถึงไหนนะยังไม่ถึงไหนยังไม่ได้ไปเข้าถึงธรรมะอะไรเลยนะแต่ก็พยายามที่ว่าถ้ากดว่าตัวเองไม่เป็นธรรมะก็อาจจะพูดว่าไม่ได้เลยๆก็จะเสียชื่อนะส่วนมากก็ว่านี่ไงธรรมะนี่ดูความเกิดดับนี่ไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนะทางสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละนะหลายคนก็เหมือนก็จะมองเป็นลักษณะนั้นไปแต่ความจริงแล้วยังไม่ถึงไหนยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้อะไรนะมันก็คือคนเดิมนั่นเองเพียงแต่ได้สมาธิมานิดหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเราจะหาทางออกด้วยทางสมาธินั้นไม่ได้เลยพูดง่ายๆก็คือตันนะตันเราทำสมาธิไปเนี่ยตันหวังว่าจิตเราจะกับอารมณ์เนี่ยให้มันขาดกันก็ไม่ขาดนะไม่ขาดเพราะอะไรเพราะจิตออกมามันก็ผูกพันกันต่อมันจะไปขาดอะไรมันจะหยุดช่วงเช้าเข้าสมาธินิดหน่อยเท่านั้นนะหรือไม่อย่างนั้นทุกคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาสิมันไม่ได้หรอกเพราะสมาธิไม่สามารถจะเข้าได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าสมาธิลึกไปเนี่ยลมหายใจก็ไม่มีแล้วก็ตัวเราก็ขยับไม่ได้เราจะขยับมือขยับไม้ไม่ได้เลยก็เหมือนคนตายแล้วนะฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิลึกเนี่ยกับคนตายนี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคนตายกับคนเข้าสมาธิลึกเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคนตายเนี่ยไออุ่นไม่มีนะคือคนตายก็เย็นชืดใช่ไหมล่ะแข็งแล้วนะกระด้างแล้วแต่คนที่มีสมาธิเวลาเข้าลมเวลาเข้าสมาธิลึกเนี่ยลมหายใจก็ไม่มีเหมือนกันคนตายก็ไม่มีเหมือนกันแต่ไออุ่นมันมีอยู่ความอุ่นของร่างกายก็มีอยู่ฉะนั้นเวลาใครเข้าสมาธิลึกๆลมหายใจขาดทุกคนไม่มีคนไม่มีคนไหนที่ไม่ขาดหรอกแต่ที่เรายังไม่ขาดก็เพราะว่าเรายังไม่ลึกพอนะลมหายใจมันจะอ่อนไปอ่อนไปฉะนั้นคนเราเนี่ยมันคนตายแล้วนะคนเข้าสมาธินะมันลึกซะจนที่ว่าเหมือนคนตายลมหายใจก็ไม่มีกระดิกอะไรก็ไม่ได้ถ้าใครมาผลักดันให้ล้มก็ล้มอยู่อย่างนั้นนะมันล้มตุ๊กตานั่นเองนะฉะนั้นคนเข้าสมาธิจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนเราไม่เป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะไม่งั้นก็เข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ต้องทำอะไรฉะนั้นชีวิตเราต้องทำอะไรอีกมากมันก็ต้องมีการออกนะถึงคนนั้นจะไม่อยากออกหรอกอยู่ในสมาธิตลอดเนี่ยไม่อยากออกเลยยังไงเขาก็ต้องออก
นะเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของสมาธิเนี่ยมันต้องมีจุดอิ่มตัวของการเข้าในที่สุดมันก็ต้องออกมาอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่ทำสมาธิก็บ่นอยู่ตามนี้ฉะนั้นสมาธิในลึกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติชีวิตที่จะเข้าไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตไม่ได้นะเราจะเข้าเป็นลักษณะเป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะบางครั้งบางคราวคนที่ทำสมาธิเก่งๆเนี่ยเข้าถึง7วัน15วัน3วัน4วันแล้วแต่มาถึงเก่งสุดแล้วนะเราเข้าชั่วโมงหนึ่งซึ่งชั่วโมงก็มากมายแล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ยังไม่เก่งก็ถือว่าเข้าได้เยอะแล้วนะแล้วสำหรับฤาษีชีพายเนี่ยเข้าเป็นหลายวันเลยเก่งนะอย่างมากก็ได้แค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ละแล้วชีวิตเราต้องมีอายุอีกมากมายกว่านั้นเราจะทำยังไงต่อฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่ทางออกของการที่เราให้จิตของเรากับอารมณ์นั้นขาดกันได้เพราะจิตเรากับอารมณ์เนี่ยยังไม่ขาดกันมันจะขาดตอนที่เข้าสมาธินั้นก็เป็นเพียงแต่การเข้าสมาธิเท่านั้นทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันขาดจากอารมณ์เราก็มาดูที่ว่าอารมณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในใจเรานั้นเกิดจากอะไรนะก่อนที่จะให้จิตกับอารมณ์ได้ขาดกันเนี่ยเพราะจิตกับอารมณ์ไม่ใช่อันเดียวกันเราก็ต้องดูไปเหตุปัจจัยว่ามันเกิดกันมันเกิดอย่างไรไปดูที่ความเกิดก่อนเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยแสวงหาความดับเรายังไม่พบความดับแต่ความเกิดของจิตเราเนี่ยมันมีทุกวันให้เห็นอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยจริงอยู่จุดหมายของเราก็คือเราจะทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์นี้ดับขาดจากกันเราไปดูยังถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทางออกนั้นจะอยู่ที่ไหนแต่การเกิดของอารมณ์ของทุกคนมีให้เห็นอยู่ประจำก่อนเราจะรู้ความดับเราไปดูความเกิดก่อนบางทีเราจะได้ข้อคิดอะไรกับความเกิดอันนั้นนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาละตอนนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาเราใช้สมาธิแล้วไปไม่รอดก็ต้องใช้ปัญญาแสดงว่าปัญญานี่เองจะทำให้เราคลี่คลายปัญหาต่างๆได้นะทุกคนรู้ไหมว่าการเกิดของอารมณ์ของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยอยู่3อย่างนะ3อย่างเนี่ยมาทำงานเมื่อไหร่เกิดทันที1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์นะจิตเรา1ตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งแล้วก็อารมณ์ภายนอกหนึ่งสามอย่างนี้เพราะตาเนี่ยกับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์คือเขาจับคู่กันอยู่แล้วตากับรูปหูกับเสียงเนี่ยจับคู่กันแล้วและใจของเราเข้าไปผสมเขาคู่นั้นก็เป็นสองแล้วใช่ไหมล่ะใจเราหนึ่งเป็นสามสามอย่างนี้เองทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นถ้าปัจจัยสามอย่างนี้มีเมื่อไหร่อารมณ์ก็มีเมื่อนั้นนะถ้าสามปัจจัยสามอย่างนี้ไม่มีเมื่อไหร่อารมณ์ก็ไม่มีเมื่อนั้นเราสังเกตไหมว่าปัจจัยสามอย่างนี้เองทำให้เราเกิดอารมณ์ทีนี้ตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยทำไมเรานิ่งได้ทำไมเราไม่มีอารมณ์ล่ะก็ปัจจัย3อย่างนี้หยุดระงับชั่วขณะหนึ่งตอนนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้าสมาธิได้เพราะเหตุปัจจัย3อย่างนี้ระงับไปชั่วขณะนั้นสังเกตตอนที่เราเข้าสมาธิไหมนั่งสมาธิเนี่ยเอาละเราจะนั่งสมาธินะตอนนี้ไปอย่าคิดถึงใครนะอ
อย่าคิดถึงอะไรนะเราก็บอกตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมเอาคิดอะไรก็ตัดไปก่อนเพื่อให้เหตุปัจจัยตรงนี้ไม่ให้เกิดแล้วให้จิตมันนิ่งๆแล้วก็จิตมันจะรวมตัวลงไปฉะนั้นเราจะพยายามทำให้เหตุปัจจัย3อย่างนี้ไม่เกิดตอนที่เราทำสมาธิพยายามวันไหนพยายามได้วันนั้นก็เข้าสมาธิได้วันไหนพยายามไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมนะแสดงว่าปัจจัย3อย่างนี้เองเป็นที่มาของอารมณ์จิตเราวิ่งไปทางตาและตาเองมันมีคู่ของมันก็คือรูปอยู่แล้วมันก็เลยจับคู่พอดีวิ่งไปทางหูมันหูเราก็มีคู่อยู่แล้วก็คือเสียงมันก็เลยว่าจิตเราเดียวอันเดียวเนี่ยวิ่งไปทางอายตนะ6ก็เลยเป็นคู่ก็เลยเป็น3นะเหตุปัจจัย3อย่างอันนี้แหละทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นมานะและเหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังอีกไหมก่อนที่มันจะมีปัจจัย3อย่างนี้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจัย3อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรเราทำให้เราเป็นอย่างนี้มีมันจะมีเบื้องหลังขึ้นไปอีกอันนี้เนี่ยมันเฉพาะเบื้องหน้านะอันนี้คือปลายเหตุแต่ต้นเหตุของมันยังมีลึกกว่านั้นอีกทำไมจิตเราทั้งวิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันวิ่งทำไมมันต้องวิ่งไปล่ะสมมติว่ามีคำถามว่าถ้ามันไม่วิ่งล่ะมันก็ไม่เกิดถ้ามันวิ่งไปเกิดทันทีเลยอะไรหนอผลักไสมันไปอะไรทำให้มันวิ่งไปมันต้องมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดการวิ่งตัวของมันนะเราดูเบื้องหลังของมันว่าทำไมจิตอยู่ดีๆมันทั้งวิ่งไป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 เนี่ยมันต้องมีเหตุอีกถ้าวิ่งไปแล้วเนี่ยไปทางตาตามันคู่กับรูปอยู่แล้วหูคู่กับเสียงอยู่แล้วมันก็เกิดอารมณ์แต่ถ้ามันไม่วิ่งไปปัญหาก็จะจบแสดงว่าการวิ่งไปนั้นมันต้องมีเหตุอีกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาสาวหาเหตุอะไรทำให้มันวิ่งล่ะถ้ามันไม่วิ่งมันก็จบละถ้ามันไม่วิ่งไปทางตาไม่ทางหูปัญหาเรื่องอารมณ์ก็จะไม่เกิดแสดงหนออะไรหนอเป็นแรงบันดาลใจบันดาลใจให้มันวิ่งมันต้องมีเหตุฉะนั้นการวิ่งไปการวิ่งไปของจิตเราทุกคนที่วิ่งไปนั้นเนี่ยเราต้องค้นหาเหตุมันอะไรทำให้มันวิ่งอะไรผลักไสมันไปพระพุทธองค์ทรงตอบทรงพูดถึงความหมายตรงนี้เขาเรียกว่าตัณหานะตัณหาผลักไสนรชนตัณหาผลักไสจิตนั้นไปเราสังเกตไหมอยู่ดีๆจิตเราก็วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนู่นวิ่งไปทุกวันเลยวิ่งจนที่ว่าเราเนี่ยเห็นประจำเลยการวิ่งของมันก็คือตัณหาเรียกว่าตัณหาและตัณหาตรงนี้เนี่ยแปลออกว่าความอยากความทะยานอยากบางครั้งก็จะแปลว่าความอยากบ้างความทะยานอยากบ้างความไหลไปบ้างความไหลเป็นความเลื่อนไปบ้างการวิ่งไปบ้างบางครั้งท่านเปรียบเหมือนว่าตัณหาเหมือนกระแสน้ำนะนัตถิตัณหาสมานัตถิตัณหาของคนเราทุกคนก็คือความไหลไปของจิตนั้นเปรียบเหมือนเสมอเหมือนแม่น้ำที่ไหลตลอดเลยไม่เคยหยุดเลยเราจะเห็นแม่ใจเราไหลตลอดไหลตลอดไหลตลอดเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากความเป็นกระแสความไหลความเคลื่อนความเลื่อนความไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาตัณหานะ
ตัณหาผักใสนรชนนะแรงขับเคลื่อนตรงนี้ถ้าเกิดว่าแรงขับเคลื่อนตรงนี้ไม่มีจิตก็ไปไม่ได้ถ้าแรงขับเคลื่อนนี่มีอยู่จิตก็ถูกผักใสไปนะเหมือนคนมีเหมือนมีอะไรผักข้างหลังเราไปเราก็เลยต้องขมำลงไปหรือว่าวิ่งไปข้างหน้าเราก็ถูกผลักไปข้างหน้าอย่างนั้นจิตมันอยู่ๆมันก็ต้องมีมันจะไปเองไม่ได้มันต้องมีแรงผลักเข้าไปทีนี้แรงผลักตรงนี้เนี่ยก็คือตัณหานั่นแหละเราจะทำยังไงให้แรงตรงนี้ไม่มีและแรงตรงนี้เกิดจากอะไรเรามันมีเบื้องหลังไหมมีอันนี้เขาเรียกว่าคนที่คิดค้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสาวหาเหตุสาวหาเหตุมันเพราะอะไรเพราะเราทำสมาธิแล้วมันก็จนมุมแล้วเนี่ยมันก็ต้องสาวหาสิเพราะเราจะไปจนอย่างนั้นโดยที่ไม่สาวหาเหตุมันเราจะไปรู้สาเหตุยังไงฉะนั้นในอริยสัจ4จึงกล่าวว่าทุกข์และก็ค้นหาเหตุของทุกข์แล้วก็เมื่อเจอเหตุแล้วก็ดับที่เหตุนั่นแหละอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์และก็ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์มันต้องมีการสาวค้นหาสมุฏฐานของปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตานั่งสมาธิตะพฤติอย่างเดียวมันจะชนะอะไรเรานะหลับหูหลับตาทำอย่างนั้นมาหลายปีโดยที่ไม่มีข้ออะไรสักอย่างเลยนะแล้วมันจะหาทางออกอะไรเมื่อไรก็นั่งสมาธิชนฝาอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่วิไปเคาะไม่ศึกษาอะไรแล้วจะไปหาทางออกอะไรเมื่อไรก็ทำอย่างนั้นแหละสู้กันอย่างนั้นแหละสู้โดยที่ว่าไม่มีปัญญาเข้าไปแก้ไม่มีทางชนะเลยนะฉะนั้นตัณหาเหล่านี้เนี่ยคือแรงผลักไสจิตเนี่ยมันต้องมีเหตุเราจะทำยังไงให้แรงเหล่านี้เนี่ยลดลงหรือทำให้แรงเหล่านี้หมดไปแรงเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากอะไรรู้ไหมทำไมมันคิดได้คิดดีทำไมมันไหลได้ไหลดีแรงพวกนี้มันมาจากอะไรมาจากสัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาเนี่ยก็คือความจดจำนะความจดจำของเรานี่มีมากมายสัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ลึกนะเป็นสมุฏฐานเพราะอะไรเพราะเราตั้งแต่เกิดมาอันนี้เราจะอธิบายสัญญาก่อนนะว่าสัญญามีส่วนมากนะส่วนมากเลยเราจะอธิบายเรื่องว่าแรงผักใสตรงนี้เนี่ยเรียกว่าตัณหาเนี่ยเบื้องหลังก็คือมันมีสัญญาอยู่และเบื้องหลังสัญญามันก็ยังมีอีกนะเราจะสาวหาต้นตอมันว่ามันอยู่อะไรสัญญาคืออะไรสัญญาคือจำได้ไหมรู้สมมติว่าเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดนะเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยตาเราก็ลืมขึ้นมาหูเราก็ได้ยินขึ้นมาจมูกเราก็ทำงานอายตนะทั้ง6ทำงานปุ๊บเราเห็นเราผ่านเราพบเราเจอเราสัมผัสอะไรสิ่งเหล่านั้นก็บันทึกไว้ในใจหมดเลยเช่นว่าเราลืมตามาจำว่านี่พ่อเรานี่แม่เรานี่พี่เราน้องเรารู้จักนั้นแล้วก็รู้จักอะไรเห็นอะไรจดจำไว้หมดเลยความจำมากมายที่จิตเกาะเกี่ยวเอามาจากตามาฝากหูมาฝากจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากมันก็เลยสั่งสมอารมณ์ตั้งแต่เกิดมาสั่งสมไว้ในใจมากจนเป็นกองพันเนินความเป็นพันเนินนั้นน่ะสิ่งที่จดจำมาตั้งแต่เกิดมาน่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นของเก่าและก็เกิดจากของใหม่มาทุกวันด้วยคือทุกวันเนี่ยการปรุงแต่งของจิตเราเนี่ยเอาของใหม่เข้ามาเลยใหม่วันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแล้วพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เก่าของวันพรุ่งนี้นะปีที่แล้วเป็นของเก่าก็เก่าของปีนี้ต
่อไปปีนี้ก็จะเก่าของปีหน้าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นของที่เราผ่านพบในชีวิตแล้วจิตเราบันทึกเก็บเอาข้อมูลไว้หมดเลยตาก็เอามาให้หูจมูกลิ้นกายใจเอามาให้มันก็เลยสั่งสมเป็นสัญญามากมายนะฉะนั้นสัญญาตัวนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของอารมณ์ทำให้เกิดตัณหาตัวนี้ด้วยทำให้เราเนี่ยจับเอาเรื่องนั้นมาคิดจับเอาเรื่องนี้มาคิดคว้าเรื่องเก่าเล่าใหม่ของใหม่ก็มาของเก่าก็เอาไปก็มาคิดอีกทั้งที่แล้วไปแล้วก็เอามาคิดหมดเลยมันก็เลยเป็นอารมณ์ประจำวันของเรามากมายสัญญาเหล่านี้มีส่วนมากทีเดียวและสังขารก็ปรุงแต่งไปสัญญาก็เอามาคิดอีกสังขารก็คือของใหม่เก็บเกี่ยวของเก่าก็คือสัญญาแล้วทำไมสัญญาเหล่านี้เกิดจากอะไรนะสัญญาเหล่านี้มาจากไหนและทำยังไงจะให้สัญญานี้หมดไปถ้าสัญญามีมันก็ทำให้เราเอามาคิดของเก่าเล่าใหม่นะหนังเก่าฉายใหม่เราก็เอามาคิดก็ทำให้เราในจิตเรานี่คิดไม่หยุดเป็นการขับเคลื่อนจิตให้คิดบ่อยๆก็กลายเป็นแรงผลักไสแรงผลักไสตัวนี้ก็กลายเป็นตัณหานั่นเองตัณหาก็ทำให้เราเนี่ยลังจิตไม่อยู่ทุกวันเป็นอารมณ์ของประจำวันเรานะถามว่าอะไรหนอสัญญาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทำยังไงจะให้สัญญานี้หมดไปสิ้นไปและสัญญาเหล่านี้จะสิ้นไปได้เนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรหนอทำให้เราทุกคนต้องมีสัญญาสัญญาตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรทำให้เราเกิดสัญญาขึ้นมามันทำไมมันนักหนาเหลือเกินมันจดจำเอาไว้หมดเลยมันเป็นข้อมูลที่เพียบไปเลยแล้วก็เอามาคุยกันทั้งวันเลยในจิตเราสัญญาเหล่านี้เนี่ยมาจากธาตุอันหนึ่งนะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสัญญาสัญญาตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมาจากธาตุอะไรคือธาตุคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีธาตุสี่นะดินน้ำลมไฟนี่คือร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนจิตของเรานั่นน่ะเป็นวิญญาณธาตุซึ่งในวิญญาณธาตุนั้นพกธาตุชนิดหนึ่งเข้ามาอยู่ในจิตอยู่แล้วนั่นก็คือกิเลสธาตุกิเลสธาตุมีสามตัวก็คือราคะโทสะโมหะมาจากชาติที่แล้วไอ้ธาตุตัวนี้เองบันดาลใจให้เกิดสัญญาขึ้นมาแล้วก็ธาตุตรงนี้เองขับเคลื่อนให้มันวิ่งไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสุดเลยก็คือกิเลสธาตุเราสามตัวก็คือราคะโทสะโมหะและก็ราคะโทสะโมหะนี่เองบันดาลใจให้เราเกิดจิตวิ่งไปแล้วเมื่อวิ่งไปก็เป็นสัญญาขึ้นมาจดจำมันก็เลยเป็นตัณหาขึ้นมาเป็นการวิ่งของจิตไม่หยุดหย่อนนะฉะนั้นในมรรคข้อที่สองท่านกล่าวว่าจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญานะกามธาตุนี้ก็คือกิเลสประเภทราคะพยาบาทธาตุแล้วก็วิหิงสาธาตุสามอย่างเนี่ยมันเป็นธาตุติดจิตมานะกามธาตุก็คือธาตุของกามกิเลสพยาบาทธาตุก็คือธาตุชนิดหนึ่งก็คือความโกรธความไม่พอใจความผูกโกรธทั้งหลายแล้วก็วิหิงสาธาตุก็คือความที่จะเบียดเบียนกันสามอย่างเนี่ยเป็นธาตุออกมาจากกิเลสสามตัวนั้นแล้วก็จากกิเลสธาตุนี่เองบันดาลใจให้เกิดกามสัญญานะฉะนั้น
คนเราพกกามมาตลอดหลายชาติแล้วมันติดมายกตัวอย่างกิเลสตัวที่หนึ่งก่อนก็คือกามนะข้อสองก็คือพยาบาทนั่นเองข้อสามเมื่อมีกามมีพยาบาทก็มีการเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนก็ทำให้เราเนี่ยผิดศีลผิดธรรมกันไปหมดก็คือทุจริตสามมันเป็นขบวนการอยู่ฉะนั้นกิเลสของเรานั้นเป็นต้นเง่าเข้ามูลของปัญหาทั้งหมดที่เราคิดไม่หยุดตรงทุกวันนี้ท่านกล่าวถึงว่าเมื่อกิเลสธาตุเนี่ยกามธาตุเนี่ยมีอยู่จึงเกิดกามสัญญาเมื่อเกิดกามสัญญานี้ขึ้นมามันก็คิดถึงเรื่องกามขึ้นมาอยู่ๆเราก็คิดถึงเรื่องกามขึ้นมาก็เป็นกามสังกัปปะก็คือเข้ามาดำริหาหญิงหาชายนะแล้วก็เมื่อสังกัปปะแล้วก็พอใจฉันทะนะกามฉันทะกามปริราหะนะก็คือรุ่มร้อนคิดไปมากๆก็รุ่มร้อนใจเรานะจนถึงมุ่นรุ่มร้อนมากๆปีพันมากๆเราก็ต้องแสวงหาสิ่งที่เราคิดนั้นพอคิดแล้วไม่แสวงหามันก็คาใจอยู่นะหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดมากๆไม่ไปหาก็คาใจก็ต้องไปแสวงหาเมื่อแสวงหาได้มาก็ทุจริตสามก็ตามมานะการกระทำทางกายวาจาใจจะได้มาชอบไม่ชอบก็ไม่รู้หรอกข้าจะเอาไปทั้งนั้นแหละแต่ข้าต้องการของข้ามันก็เกิดการผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาก็คือทุจริตสามฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยมีทุจริตสามเยอะแยะไปหมดในโลกนี้นะประพฤติไม่มีศีลมีธรรมกันหรอกก็เพราะว่าแรงผลักดันเหล่านี้เองทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราค้นหาสมุฏฐานของปัญหาก็คือกิเลสเรานั่นเองเป็นธาตุที่ยิ่งใหญ่ซึ่งติดไปในจิตเราแล้วก็เกิดสัญญาขึ้นมานะกิเลสเราเนี่ยผลักใสให้จิตออกไปเมื่อออกไปปุ๊บมันก็จำสิ่งนั้นไว้จำสิ่งนี้ไว้สัญญาก็เกิดตามมาเมื่อตามมาแล้วก็เกิดตัณหาวิ่งไปมันก็เลยทำให้วิ่งไปก็ทำให้เรามีอารมณ์ก็เลยเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจนะซึ่งระหว่างที่เราเข้าสมาธินั้นมันหยุดชั่วขณะเท่านั้นเองก็ทำให้เรานี้ยังไม่จบในการที่จะทำให้สิ้นไปของอารมณ์นะเรื่องของเรื่องคือว่าปัญหาของเราก็คือเราต้องการให้จิตเรากับอารมณ์นั้นหมดไปให้เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ต่อไปจิตเราไม่มีอารมณ์จิตเราก็นิ่งอยู่ตลอดเหมือนเทียนไม่มีลมนะเราจุดไว้มันก็นิ่งตลอดมันก็ไม่ดับแต่ถ้ามีลมเมื่อไหร่มันก็ดับเมื่อนั้นอันนี้แหละจึงว่าทุกคนก็คือว่าต้องการจิตให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยปราศจากอารมณ์นะเพราะว่าวันนึงคิดมากทำให้เรานี่สงบไม่ได้นะอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราทุกคนต้องค้นหาเหตุว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานะพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นก็ค้นไปก็เจอต้นตอลึกเข้าไปนะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้กิเลสเรานี่เองเราเข้าสมาธิออกมากิเลสก็ไม่หมดมีเหมือนเดิมมันก็ยังไม่จบงานที่นี่ทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยมันมีธาตุมันเป็นธาตุอันหนึ่งเสร็จแล้วกิเลสเราอยู่ในใจเราเราจะต้องเอาธาตุนี้ออกก่อนนะเราจะต้องเอาธาตุอันนี้ออกก่อนซึ่งไม่ออกเมื่อไหร่ออกไม่ได้เมื่อไหร่เราจะจบงานนี้ไม่ได้แล้วก็ธาตุอันนี้เองผลักใสจิตนั้นวิ่งออกไปและการวิ่งออกไปของจิตนั้นน่ะทำให้เป็นอาหารของเขา
แสดงว่าความคิดของเราทุกคนนั้นเป็นอาหารของธาตุอันนี้นะความคิดประจำวันของเรานะทุกคนที่เราคิดอยู่ประจำวันเนี่ยเป็นอาหารของกิเลสเราตลอดเวลาแสดงว่ากิเลสเก่าของเราเนี่ยได้อาหารใหม่เช่นว่าคนเราเนี่ยมีกามอยู่แล้วนะกามราคะอยู่แล้วแล้วถามว่าจิตเราเนี่ยคิดถึงเรื่องกามแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวก็จิตออกไปเนี่ยมันแทนที่มันจะลดลงสิออกทางตามันก็จะลดลงบ้างเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเวลาจิตออกคิดเมื่อไหร่เนี่ยออกไปคิดอะไรเมื่อไหร่เนี่ยมันออกน่ะมันบอกว่ามันออกจิตออกแล้วจิตออกแล้วเออถ้ามันออกได้ก็ดีสิถ้ามันออกแล้วออกเลยนะออกไปถ้าออกทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องมีวันหมดวันหนึ่งเข้าใจไหมคำว่าออกน่ะอุปมาเหมือนน้ำเอาใส่กระแป๋งมาถ้ามันรั่วอยู่หกรูมันออกไปออกไปออกไปมันต้องมีแห้งดิแต่ที่นี้ทำไมมันออกทุกวันทำไมมันไม่แห้งสักทีแสดงว่ามันออกไปนั้นหรือมันเข้ามานะมันออกเนี่ยหรือมันเข้ากันแน่เราก็ต้องมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจไว้แล้วใจเนี่ยให้มันออกไปให้หมดเดี๋ยวมันก็หมดเองความคิดเช่นนี้ไม่สามารถจะทำได้นะไม่มีผลเพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าการออกนั้นคือการออกแต่ความจริงแล้วการออกคือการเข้านะการออกคือการเข้านะทำไมเรียกว่าการออกนั้นคือการเข้าสมมติว่าจิตเราออกไปคิดนะสมมติว่าชายคิดถึงหญิงหญิงคิดถึงชายเราก็เก็บเอาเรื่องของเขามาคิดเนี่ยยิ่งคิดเท่าไหร่กิเลสยิ่งลดไหมไม่ยิ่งคิดเท่าไหร่มันยิ่งเพิ่มแสดงว่ามันออกไปคิดเนี่ยเท่ากับว่ามันลดหรือมันเพิ่มมันเพิ่มมันไม่ใช่ออกแล้วมันจะยุบลงถ้าเกิดว่าการออกของจิตเราทุกคนออกเนี่ยมันออกตั้งแต่เด็กแล้วป่านนี้มันก็หมดสิคนแก่ก็คงจะหมดแล้วเพราะออกทุกวันที่ไหนได้การออกนั้นแหละคือการเข้าของมันนะวิธีจะให้จิตออกแล้ววันหนึ่งจะหมดไม่มีทางวันนั้นได้ไม่มีวันนั้นแน่นอนนะมันจะมีไม่ได้เลยนะเพราะว่าออกอะไรมันออกแล้วมันไปเอาไม่ใช่ไปออกแล้วมันไปทิ้งนะมันไปเอามาอีกแล้วแล้วทีนี้เดิมทีจิตของเรานั้นมันมีธาตุอยู่กิเลสของเรานั้นเป็นธาตุอันอยู่แล้วแล้วมันไปเอามาอีกมันก็ผลเพิ่มสิแสดงว่าความคิดของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มทำให้กิเลสธาตุของเรานั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงเรียกว่าอาหารมัน
นะความคิดเป็นอาหารของกิเลสเราทุกคนเรามีราคะอยู่แล้วคิดทุกวันมันก็เพิ่มราคะขึ้นเรามีโทสะอยู่แล้วเราคิดทุกวันก็เพิ่มโทสะขึ้นโมหะก็เหมือนกันฉะนั้นการคิดของคนเราทุกคนจึงเป็นผลเพิ่มไม่ใช่ผลลดถ้าลดได้เราจะมาทำสมาธิทำไมมันออกทุกวันวันหนึ่งมันก็ต้องหมดสิได้ไหมไม่ได้วิธีนี้นะบางคนบอกว่าปิดหูปิดตาปิดจมูกเหลือแต่ใจไว้เดี๋ยวมันออกไปเดี๋ยวมันก็หมดโอ้จะรอวันนั้นได้เลยนะแล้วมันหกประตูเนี่ยปิดเหลือประตูเดียวเนี่ยถ้าเหลือประตูเดียวนี่ออกหมดเนี่ยเปิดทั้งหกไม่ดีเหรอมันจะได้เร็วกว่าอีกเปิดหกรูเลยมันจะได้ออกเร็วกว่ารูเดียวมันช้าไปใช่ไหมล่ะมันก็ยิ่งหมดช้าไปอีกถ้ามันจะหมดได้นะมันไม่หมดหรอกนะวิธีนี้ไม่หมดนะทีนี้กิเลสธาตุเหล่านี้เนี่ยเราต้องดูเบื้องหลังเขาอีกว่ากิเลสธาตุเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยการที่จิตของแต่ละชาติที่เราเกิดมาในหลายชาติอ่ะมันคิดเอาไว้แล้วมันคิดเหมือนชาตินี้เนี่ยชาตินี้เราคิดมาตั้งแต่เด็กเราคิดเอากิเลสเข้ามาแล้วสุดท้ายเราตายปุ๊บมันก็เลยเป็นธาตุอันนี้ติดอยู่ในจิตเราก็เลยธาตุปีที่ชาติที่แล้วกับชาตินี้ก็ไปรวมสมทบกันมันก็เลยเป็นธาตุใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฉะนั้นการก่อตัวของธาตุอันนี้แหละจึงเป็นการก่อตัวของภพชาติเรามาหลายชาติแล้วมันก็เลยชาตินี้มันจึงไม่ยากเลยเราโตขึ้นมาปุ๊บมันออกฤทธิ์ทันทีเลยเราก็สานต่ออีกแล้วให้อาหารมันอีกแล้วด้วยความไม่รู้มันก็เลยทำไปตามฉันชาติทยานหรือแรงบีบคั้นด้านจิตใจของเราให้ทำไปตามนั้นทำไมเราทำอะไรต่างๆตามกิเลสเราทำไมไม่สอนไม่มีใครสอนไม่มีสถาบันใดสอนทำไมทำเป็นอ่ะข้างในมันสอนเรามันถึงเป็นไงนะข้างในของเราเนี่ยธาตุอันนั้นสอนเราแต่ทุกคนภายในจึงทำเหมือนเดียวกันหมดเลยเป็นด้วยไม่ได้สอนเลยแต่มันเป็นอ่ะเพราะอะไรเพราะภายในมันเคยทำมันมากแล้วฉะนั้นจึงว่าธาตุอันนี้เนี่ยต่อไปมันกองขึ้นใหญ่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 ขึ้นเนี่ยโอ้เราเห็นภัยนะก็อย่างที่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าอีกหน่อยยุคข้างหน้านั่นแหละนะเขาเรียกว่ามุกยุคมคสันดีนะต่อคนต่อไปในยุคนั้นอายุของมนุษย์สั้นนิดเดียว10ปีก็ตายแล้วซึ่งกิเลสเนี่ยจัดมากเลยเพราะว่าชาตินี้ก็เริ่มจัดเยอะแล้วอ่ะหน้าอีกโอ้โหหลายชาติมันจะขนาดไหนเขาเรียกว่ายุคนั้นยุคมคสันดีเนี่ยไม่บัญญัติแล้วว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นพี่เราน้องเราทุกคนสำสอนเหมือนแพะแกะเหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมซ้ำไม่รู้ล่ะพี่น้องไม่บัญญัติแล้วโยมว่ามีส่วนไหมเป็นไปได้ไหมเป็นได้เพราะทุกวันนี้เริ่มจัดเข้าไปเพราะมันสะสมมาเรื่อยๆมันต้องมีจุดแตกหักอยู่วันหนึ่งยุคนั้นน่ะฆ่ากันทั้งโลกเลยนะฆ่ากันก็เรียกว่ามีวันฆ่ากันอยู่7วันเพราะทุกคนจัดหมดเลยแล้วทุกคนพกอาวุธหมดเลยไม่พกก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาพกอ่ะแล้วก็ไม่พอใจใครฆ่ากันทั้งนั้นเลยตอนนี้เขาเรียกว่ามีวันแตกหักวันหนึ่งเขาเรียกว่า7วันเขาเรียกว่าสัทธันทรกับ7วันนั้นคนฆ่ากันทั้งโลกเราอยากจะอยู่ตรงนั้นไหมโอ้โหถ้าเราไม่ออกตอนนี้นะโน่นไปอยู่แน่เราไม่ฆ่าเขานะเขาฆ่าเราอะอย่าเอาไงอะเขาจะฆ่าเราอะมันก็ต้องฆ่ากันนะดิไม่ใช่ฆ่าเราจะปล่อยให้เขาฆ่าที่เฉยอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้มันก็ต้องแลกกันอะเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่อยากอยู่ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นโยมว่าน่ากลัวไ
โอ้ดูน่ากลัวมากนะกิเลสร้ายกาจจริงๆร้ายกาจมากเรื่องมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เราดูสัตว์โดยสารสุนัขแมวอะไรต่างๆมันสําแดงไปมันไม่มีอะไรที่ปิดบังมันใช่มั้ยมันก็สําแดงออกไปเนี่ยเราเห็นแล้วสิโอ้โหมันจัดมากเลยนะแต่มนุษย์เราก็ยังเราล็อบล่อๆยังปิดยังซ่อนเลนยังอายยังอะไรบ้างมันก็ยังบังบังบังปิดๆบังๆเขาไม่ได้ปิดบังอะไรเราก็คงจะอีกหน่อยคงจะปิดบังไม่ได้ตอนนี้ก็มีเขาแล้วอ่ะนะมีหมดแล้วในทั่วโลกลองไปดูดิในทุ่งทีวีมีหมดเลยทุกอย่างนะแสดงว่าน่ากลัวมากเพราะว่าอะไรเพราะมันสั่งสมตลอดนะสั่งสมมากขึ้น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 ทีนี้คนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยจึงว่าใครสั่งสมมาไม่เท่าเทียมกันมันก็เลยจิตจริตนิสัยก็ต่างกันไปบางคนเรื่องพวกนี้อันนี้น้อยแต่ไปมากอันอื่นก็มีบางคนอันนี้อื่นน้อยแต่ไปมากแต่ละอย่างก็เลยเกิดจริตขึ้นมาฉะนั้นนิสัยแต่ละคนก็เลยต่างกันไปนะแล้วบางคนเนี่ยเคยฝึกฝนมาหลายชาติเหมือนกันเรื่องกรรมฐานเรื่องปฏิบัติก็เลยเกิดมาก็มีบุญกับเขาก็เพราะว่าตัวเองฝึกหัดมาหลายชาติเหมือนกันแก้ไขมาตลอดก็เลยชาตินี้ก็เลยเบาบางแล้วก็มาฟังธรรมรู้ธรรมก็น้อยหน่อยนะพวกนี้คอยขัดเคยเกลามาบ้างไอ้คนที่ไม่ขัดไม่เกลานี่โอ้ป่าหนาเลยอันนี้เป็นเหตุของการแตกต่างระหว่างใจบุคคลแต่ละคนก็เกิดขึ้นในสังคมนะฉะนั้นเราก็เลยว่าสร้างบุญบารมีกันก็คือมาสร้างบ่ฝึกกันอย่างนี้แหละมันจะได้ให้มันเบาบางบ้างนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ตอนนี้นะถ้าเราไปถึงตอนโน้นได้เนี่ยเราหวังให้ดีเราก็หนึ่งในนั้นเพราะเราต้องเวียนว่ายอยู่ต่อไปนะเวียนว่ายอยู่ต่อไปไม่จบสิ้นทีนี้ปัญหาคือธาตุอันนี้เนี่ยฝังลึกอยู่ในใจเราถ้าไม่ออกถ้าเราไม่นำออกเราไม่แก้ไขไม่ทำลายปัญหานี้ใหญ่มากนะแล้วเราจะทำเป็นยังไงให้มันสลายตัวเพราะว่าการก่อตัวเข้ามันเนี่ยมันย่อมล้อมมันย่อมมีนะทีนี้พุทธองค์เนี่ยก็ลองค้นหาว่าเมื่อก่อนเนี่ยธาตุนี้มันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะแสดงว่าจิตเรากับธาตุนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันมาสิงสู่กันแล้วตอนนี้ทีนี้พุทธองค์ก็ใช้ญาณของท่านนั่นแหละนะเขาเรียกว่าพุทธญาณนั่นแหละญาณของพุทธเจ้าเนี่ยย้อนไปในอดีตว่าคนเราทุกคนเนี่ยเดิมทีเนี่ยจิตเราประพัดสอนแล้วมันตรงไหนนะที่มันมีชาตินี้ขึ้นมาอยากจะรู้นักว่ามันมีตอนไหนปรากฏว่าพระญาณของพุทธเจ้าบอกว่าไม่ปรากฏมันนานนักหนาจนไม่ปรากฏว่ามันมีเมื่อไหร่ถ้าเราอยากจะรู้ไม่ต้องไปพูดอะเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วขนาดพุทธเจ้าบอกว่าไม่ปรากฏเพราะมันยาวมานานมากแต่นั่นก็ไม่ใช่สำคัญอะไรนะพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ว่าเมื่อไม่ปรากฏก็ไม่ได้ว่าขยันขยอที่จะต้องรู้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาแล้วมันก็มาแล้วเอาเป็นว่ามันมีแล้วจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องคิดคนละอันนั้นไม่ต้องไปคิดคนละนะมันก็เลยว่าโยนไปให้ปล่อยไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะพุทธเจ้ายังไม่เห็นเลยว่ามีเมื่อไหร่ตอนนี้ว่าท่านสันนิษฐานได้ยังไงว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อท่านบอกว่าไม่ปรากฏแล้วท่านสันนิษฐานได้ยังไงว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเดิมทีไม่เกี่ยวข้องกันและธาตุอันนี้ก็ไม่มีในจิตเราเพราะว่าตอนที่การสันนิษฐานเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแสดงว่าเมื่อก่อนมันแยกกันอยู่แต่ตอนนี้มันมาอยู่ด้วยกันอุปมาเหมือนกับว่ามีคน
หยิบยื่นผ้าให้เราผืนหนึ่งแต่ผ้าผืนที่ยื่นให้เนี่ยมันเปอะมันมีมลทินก็คือมันเปื้อนมันเปื้อนนั่นเองเราก็มาเห็นว่าโอ้ผ้าเนี่ยดำจังเลยนะเปื้อนจังเลยนะเราไม่รู้ว่ามันเปื้อนมาตอนไหนแล้วนานหรือยังก็ไม่รู้แต่เราก็เข้าใจด้วยจิตสำนึกว่าไอ้สิ่งที่เปื้อนเนี่ยกับผ้าอ่ะไม่ใช่สิ่งเดียวกันผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนก็อย่างหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ด้วยกันอยู่ก็จริงแต่เราก็รู้ด้วยสัญชาตญาณเราว่าเมื่อก่อนผ้าผืนนี้ต้องขาวแน่แต่วันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันดำแล้วแต่วันที่ขาวนะวันไหนเนาะเอ๊ะไม่รู้นะปีโน้นหรือเปล่าปีโน้นเมื่อผ้าเนี่ยเขาผลิตมาเมื่อไหร่ไม่รู้เขาทอมาเมื่อไหร่เอ๊ะไม่ทราบแต่ทราบแต่ว่าวันนี้เปื้อนแล้วเปื้อนแล้วเปื้อนแล้วเราก็ไม่ต้องไปทราบแล้วล่ะแต่เรารู้ในใจว่าผ้าเนี่ยเดิมทีคงไม่ดำอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยนะมันเป็นการประเมินว่าผ้าเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยคงจะขาวดีอยู่แต่ตอนเนี้ยดำเปอะหมดเลยแต่ก็ช่างเถอะผ้านี้จะมีมาเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะมีหน้าที่ว่าเราจะเอาไงให้ผ้านี้ขาวดังเดิมแน่จะให้มันขาวกลับไปขาวเหมือนผ้าเก่าผ้าดังเดิมที่เขาเคยขาวจากผ้าดำเนี่ยเราต้องซักขยี้แล้วเอามลทินเหล่านั้นออกแล้วผ้าก็จะกลับมาขาวเพราะเราสันนิษฐานว่าผ้านี้ต้องเป็นผ้าขาวมาก่อนฉะนั้นนัยยะของพุทธเจ้าก็ลักษณะคล้ายกันนะเราต้องไม่ต้องไปรู้หรอกผ้านี้มีเมื่อไหร่เปื้อนมาเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่มันเปื้อนแล้วนะเราจะทำยังไงกับผ้านี้ดีก็คือซักล้างซะนั้นจิตเราก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเปื้อนมาจากกิเลสตัวดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดยาวว่ามันเปื้อนมาเมื่อไหร่ยังไงก็เออช่างมันเถอะวันนี้มันมากด้วยการเปื้อนแล้วเราจะทำยังไงให้มันสะอาดลงเพราะเราคิดว่ามันต้องมีวันสะอาดต้องทำให้สะอาดให้ได้เท่านั้นเองนะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็คือว่าปัญหาก็คือเราจะเอาธาตุตรงนั้นออกก่อนถ้าธาตุตรงนั้นมีอยู่เมื่อไหร่ปัญหานี้จบไม่ลงแต่มามีมาเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปสาวหาแล้วมาเมื่อไหร่นานเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่มันมีแล้วเป็นแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรทีนี้ปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าจะออกเมื่อไหร่ได้อย่างไรเราต้องพึ่งพาปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นนะพระปัญญาของพุทธเจ้านั้นท่านจะบอกไว้เลยว่าธาตุเหล่านี้จะออกได้ด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็คงจะมานำมากล่าวว่าฉะนั้นกิเลสต่างๆเนี่ยเรารู้ไหมว่าความคิดแต่ละชาติเนี่ยมันเป็นขาเข้าของเราหมดเลยนะคิดมากเท่าไหร่กิเลสเข้ามามากเท่านั้นไม่ใช่ว่าคิดออกไปมากเท่าไหร่กิเลสลดลงไม่ใช่มันเป็นผลเพิ่มแสดงมันคิดมาหลายชาติละสิฉะนั้นเวลาเราคิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูความคิดของเราว่าตอนที่เราเข้ามานะเข้ามาด้วยอารมณ์อะไรนะด้วยเหตุผลอะไรนะเขาเรียกว่าการนำเข้ามานั้นเรานำมาเข้ามาอย่างไรและอะไรเราจะต้องเป็นธาตุสำลอกกันหมายถึงว่ามันจะต้องมีการสำลอกกันได้สำลอกหมายถึงว่าการแก้กันนะแก้ไขกันซึ่งยกตัวอย่างก็คือกามธาตุกามธาตุหมายถึงว่าการคิดถึงหญิงชายนะการเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาด้วยการคิดถึงเขาแล้วก็เอาเขาเข้ามาคิดแล้วก็เก็บเขาไว้ในใจฉะนั้นตอนนำเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่ากามธาตุเกิดจากสุภธาตุนะกามธาตุเกิดจากสุภธาตุ
กามธาตุก็คือเกิดจากสุภธาตุก็หมายถึงว่าธาตุที่เป็นความงามสุภะแปลว่างามนะธาตุอันเกิดจากเขาเรียกว่ากามธาตุเกิดจากสุภธาตุพยาบาทธาตุเกิดจากปฏิฆะธาตุนะเป็นธาตุของการที่เขาเรียกว่าพยาบาทเกิดจากพยาบาทธาตุเกิดจากการคิดถึงความโกรธต่างๆนะปฏิฆะธาตุวิหิงสาธาตุก็คือเกิดจากการคิดเปลี่ยนธาตุเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธาตุอันหนึ่งที่อยู่ในกิเลสธาตุเข้ามาชุมาเอามาเพิ่มฉะนั้นสุภธาตุเนี่ยก็คือการคิดถึงเพศตรงข้ามแสดงเราคิดมาหลายชาติแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นำเข้ามากลายเป็นกิเลสธาตุหรือเป็นกามธาตุแล้วเราไปดูที่ว่าธาตุเหล่านี้แก้ด้วยอะไรนะแก้ด้วยอะไรนะแก้ด้วยการที่ว่ากามธาตุแก้ด้วยเนกขมธาตุพยาบาทธาตุแก้ด้วยอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุแก้ด้วยอวิหิงสาธาตุนะซึ่งจะเป็นของแก้กันถ้าเราจะเอาธาตุเหล่านี้ออกจากใจเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างธาตุอันหนึ่งขึ้นมาที่มันเป็นฝ่ายลบฝ่ายแก้กันเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะลบล้างธาตุเก่านั้นออกฉะนั้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็คิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาคิดถึงคนอื่นก็มีภาพและภาพนั้นก็บันทึกไว้เป็นธาตุอันหนึ่งก็คือสัญญานะอยู่ในใจเราเวลาเราเห็นใครก็จำภาพคนนั้นก็นึกไว้แล้วก็จำไว้นะวันหลังก็นึกภาพนั้นภาพนั้นก็ออกมาใหม่ภาพคนเก่าคนเขาคนนั้นเนี่ยมันก็ออกมาใหม่นะภาพนั้นก็ยังไม่หายเลยนะขณะเราเก็บอัลบั้มไว้ยังชำรุดบ้างโทรมบ้างภาพขึ้นลาบ้างขึ้นด่างบ้างแต่ภาพในใจเราปิ้งอยู่เลยนะมันยังปิ้งอยู่เลยนะมันยังไม่เห็นมันขึ้นลาเลยมันยังไม่เห็นเก่าเลยมันเก็บไว้อย่างดีนะอัลบั้มนะมันบันทึกไว้หมดซึ่งมันเป็นธาตุอันหนึ่งทีนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นเลยและทำให้เกิดธาตุกิเลสธาตุนี่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะทำสมาธิเพื่อกำจัดเขาเหล่านั้นไม่ได้แล้วเพราะออกมาจากสมาธิมันก็ไปอยู่ที่เดิมอีกเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมาละมรรคเหล่านี้เนี่ยจะไปแก้มรรคเนี่ยคือการสร้างธาตุอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อไปแก้ธาตุเก่านั้นออกไปนะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็คือว่าสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาธาตุเก่าเนี่ยเขาเรียกว่ากามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุใหม่เราต้องสร้างเนกขมธาตุอพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุขึ้นมาแก้ฉะนั้นธาตุทั้งสามเนี่ยก็คือเนกขมธาตุแปลว่าออกจากกามอพยาบาทธาตุแปลว่าออกจากพยาบาทอวิหิงสาแปลว่าออกจากการเบียดเบียนนะออกจากสิ่งเหล่านั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยธาตุเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากคนอื่น เกิดจากการคิดถึงผู้อื่นมันถึงได้เกิดธาตุอันนั้นส่วนธาตุใหม่เนี่ยเกิดจากการคิดถึงตัวเองฉะนั้นมรรคจึงไปจัดระเบียบว่าตอนนี้ไปนะเราเห็นว่าความคิดของเราเนี่ยคิดทุกวันมันเป็นผลเพิ่มตอนนี้ไปงดซะนะอย่าไปเพิ่มมันเอาให้ลดอย่างเดียวนะมรรคก็เลยมาจัดระเบียบใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปเราไม่ต้องเอาจิตเนี่ยคิดถึงใครทั้งนั้นเพราะเราบอกแล้วว่ายิ่งคิดไม่ใช่ยิ่งออกมันยิ่งเข้ามันเป็นผลเพิ่มแล้วธาตุเราก็โตขึ้นแต่ธาตุกิเลสธาตุเรามันเป็นผลเสีย
ตอนนี้ไปเราต้องคิดถึงตัวเองคิดยังไงคิดอย่างเดียวกับที่เราคิดเขานั่นแหละคิดยังไงคิดอย่างนั้นแหละนะเราต้องคิดรู้เองแล้วเห็นยังไงอ่ะเห็นยังไงเห็นเขาเห็นเราก็เห็นอย่างนั้นแหละนะแต่ทีนี้คนเราทุกคนไม่เคยนึกถึงตัวเองแล้วก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยทำเลยมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เลยเตาะแตะเตาะแตะสะเปะสะปะพร้อมกับเขาเพราะอะไรทำยังไม่เป็นหัดเอามันก็เลยเกิดขึ้นนั้นจุดหักเหมันอยู่ตรงนี้ว่าคนเราทุกคนก็คือต้องอาศัยมรรคเพราะว่ามรรคข้อที่สองนี่คือการสำลอกอกุศลวิตกเพราะคิดคนอื่นนี่เป็นอกุศลวิตกเราต้องสำลอกออกเสียฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยมีหน้าที่ครั้งอย่างเดียวก็คือเราคิดถึงตัวเองทุกวันทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันแทนภาพคนอื่นพอภาพคนอื่นก็คิดทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาอย่างไรเราก็คิดถึงตัวเองอย่างนั้นเห็นเขาอย่างไรก็ต้องเห็นเราอย่างนั้นให้ได้แล้วมันจะล้างกันธาตุทั้งหมดที่เป็นกิเลสธาตุมันจะถูกขจัดด้วยวิธีนี้นะมันก็เลยว่าต้องมีระบบนี้เข้ามาถ้าไม่งั้นปัญหามันไม่จบปัญหามันจะไม่จบนี่คือการอบรมบังซึ่งพุทธเจ้าทั้งหลายพระหลานหลายท่านทำอย่างดีนะก็เลยว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติเรามาทำตอนนี้เนี่ยมาทำเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนก็เป็นของใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะส่วนมากคนก็สอนแต่สมาธิอย่างเดียวเราก็ทำมาเยอะสมาธิตันก็เลยว่าเราต้องมาทำมรรคอบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่ค่อยมีใครมานำมากล่าวมรรคคือการคิดตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะเราคิดไปตามทางของโลกไปหาผู้อื่นแต่มรรคเนี่ยคิดตรงข้ามกันคิดไปถึงตัวเองคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังคิดอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนคิดเขาก็คิดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเราก็ต้องคิดเราทั้งวันทั้งคืนหยุดเมื่อใดไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเองขึ้นมาแทนเราก็กันไว้ไม่ให้ขึ้นฉะนั้นเราต้องคิดถึงตัวเราแล้วยังไม่พอต้องรักษาภาพตัวเราไว้ให้มันอยู่ในใจเราอยู่เสมอเพราะภาพเรานั่นเองมันจะเคลียร์ภาพเขาออกด้วยตัวมันเองฉะนั้นจึงว่าภาพเราเนี่ยจึงเป็นภาพที่ต้องผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้ เกิดธาตุชนิดใหม่ขึ้นมาก็คือเนกขมธาตุพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุที่ขึ้นมาเพื่อจะไล่ธาตุเก่าออกไปนะเราจึงว่าทุกคนจะต้องมีการฝึกอย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปเราจะเอาจิตของเรานึกถึงตัวเราเนี่ยให้เห็นให้ได้ทีนี้มันไม่เห็นจะทำยังไงเราต้องใช้สัญญาเพราะตอนที่เขาเกิดกิเลสเขาก็มาจากสัญญาเหมือนกันตอนเกิดกิเลสสัญญามันเป็นยังไงอย่างที่เคยบอกว่าทำไมจิตเราในวิ่งไปอ๋อมันมาจากตัณหามาจากสัญญาตัวนั้นว่าเคยเห็นคนนี้แล้วก็จำคนนี้ไว้ก็เลยวันหลังก็เราเอาคนนี้มาคิดอยู่เลยมันเป็นสัญญาฉะนั้นสัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดกิเลสเราก็ต้องใช้สัญญาเป็นฝ่ายดับกิเลสเหมือนกันมันเหมือนกันทุกอย่างแต่เพียงแต่คนละด้านเท่านั้นเองฉะนั้นทุกคนพยายามสร้างสัญญาให้มากเพราะกิเลสเก่าของเราเนี่ยที่คิดประจำวันทุกวันเนี่ยมาจากสัญญาทั้งนั้นเยอะมากเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นโน่นเห็นนี่มาถึงอายุปานนี้เนี่ยเราเก็บไปเพียบเลยนั่นเป็นสัญญากองพเนินฉะนั้นอารมณ์ประจำวันของเรามาจากสัญญาตัวนี้โดยมาก
เวลาดับนะเวลาเราจะทำลายสัญญาพวกนั้นนะเราก็ต้องสร้างสัญญาขึ้นมาทำไมสัญญาคนอื่นเนี่ยที่เราเห็นเขาได้จำไว้เนี่ยมันสร้างของมันเองมันเก็บของมันเองแต่สัญญาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานั้นเราต้องสร้างเองให้จิตสร้างเองไม่เป็นมันมีข้อเสียตรงนี้ว่าจิตมันไม่เป็นเลยเนี่ยสร้างสัญญาตัวเองเนี่ยเราต้องช่วยมันฉะนั้นถึงว่าสัญญาข้างนอกเนี่ยเขาทำเขาเป็นอยู่แล้วเพราะเขาถูกวางหมากไว้ให้เดินมันก็เลยเดินชำนิชำนาญเดี๋ยวเอานั้นมาคิดอีกแล้วเดี๋ยวเอานี้มาคิดอีกแล้วเดี๋ยวเอานั้นมาจำอีกแล้วจำไว้หมดมันคิดโดยอัตโนมัติมันแต่ทีนี้ทุกคนเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเองแล้วให้เห็นตัวเองเนี่ยเราจะต้องใช้สัญญาเหมือนกันแต่ทีนี้จิตมันไม่เป็นเราจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการให้เป็นให้ได้นะทีนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้สัญญาเพราะตอนเกิดด้วยสัญญาตอนออกก็ต้องออกด้วยสัญญาเหมือนกันสัญญาเป็นยังไงล่ะสัญญาตอนใหม่นี้ก็คือตอนออกก็คือว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นคนเน่าไหมคนอืดไหมเคยเห็นมนุษย์เราเนี่ยถูกชำแหละมันเป็นยังไงอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แต่เราไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนี้มาคิดตอนนี้เอามาแล้วเพราะมันจะเป็นธาตุที่สำลอกกันนะเอาสัญญามาล้างสัญญาถ้าเราจำได้ก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั่นสิอย่างเงี้ยฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องสร้างสัญญานี้ตลอดให้จิตสร้างเองบอกไม่เป็นกลายเป็นว่าเราต้องเดินหน้าหมดเลยให้จิตตามเราหลังอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเวลาออกข้างนอกเนี่ยจิตนำหน้าเราตามหลังมาทางนี้เนี่ยเราต้องนำหน้าจิตตามหลังเราฉะนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ว่าเวลาเรามาพิจารณากายเนี่ยเราต้องเดินหน้าจิตตลอดเวลาต้องเป็นผู้นำหน้าให้จิตนำหน้าไม่ได้มันไม่ไปต้องเข้าใจตรงนี้เพราะอะไรเพราะตอนที่เราออกไปเนี่ยจิตนำหน้าเรามันไปมันเป็นเราเห็นติดนิสัยว่าเวลาเราจิตมันออกก็ตามมันไปเขาเรียกว่าตามดูตามรู้เนี่ยเพราะจิตมันนำเรามันตามนะแต่เวลาพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เราต้องนำจิตต้องตามนะถ้าจะให้จิตนำจิตไปไม่ถูกเลยไม่เป็นแต่ข้างนอกมันเป็นมากจำนานมากนะมันนำหน้าเราเลี้ยวเราตามไม่ทันหรอกนะทีนี้จึงว่าเราทุกคนจึงว่าเราต้องพยายามสร้างสัญญาให้จิตอยู่เสมอไม่มีเรื่องคิดก็ต้องหาให้คิดไม่จะมีสัญญาต้องหาสัญญาให้เพราะมันหาไม่เป็นฉะนั้นเราก็พยายามนึกเคยเห็นคนตายไหมจะเคยเห็นเห็นจำได้ก่อนมานึกว่าเราเป็นนึกไปบางครั้งเราไม่ได้นึกมันไม่ไปเลยถ้าเรานึกมันก็ไปฉะนั้นเราต้องขยันนึกอยู่เสมอถ้าเราไม่ขยันปุ๊บจิตมันไม่ไปปุ๊บเดี๋ยวสัญญาข้างนอกชวนมันไปแผบหายไปแล้วไปข้างนอกแล้วฉะนั้นระหว่างที่เราหยุดเมื่อไหร่เขาเสียบทันทีเลยเพราะข้างสัญญาข้างนอกเขาจ้องอยู่นะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราต้องล็อกตัวเองด้วยสัญญาต้องพาจิตคุยอยู่เสมอคุยอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งวันจนทำให้จิตเนี่ยจนทำให้สัญญาข้างนอกเนี่ยไม่ได้ช่องทางที่จะเสียบเข้ามาคุยจิตเพราะจิตเป็นตัวกลางถ้าเราไม่คุยเดี๋ยวเขาจะคุยนะระวังให้ดีเพราะเขามีสัญญาเพียบเลยเรามีสัญญานิดเดียวน้อยเดียวจะไปหยุดซะแล้วเดี๋ยวระวังเขาจะเสียบทันทีเลยเพราะสัญญานั้นข้างนอกเนี่ยเขามีมากตอนนี้เรามีคู่แข่งมีคู่ต่อสู้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีคู่ต่อสู้คิดแต่ข้างนอกอย่างเดียว
เขาก็ไปอย่างเดียวนั้นนะแต่ตอนนี้เรามีคู่ต่อสู้ก็คือเราสร้างสัญญาขึ้นมาฉะนั้นพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าสัญญามีเยอะแยะมีมากมายอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาสัญญา10ประการสบา8ประการ9ประการ6ประการท่านก็กล่าวไปหมดแต่เยอะมากนะแล้วก็สัญญาทั้งหมดเนี่ยเยี่ยมยอดที่สุดก็คืออนิจจสัญญาก็คืออนิจจแปลว่าความไม่เที่ยงนึกแต่ตัวเองไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแบบนั้นไม่เที่ยงแบบนี้เป็นความสุดยอดมีอนิจจสัญญาเป็นที่สุดนะมีอนิจจสัญญาเป็นยอดเราจะนึกถึงเราไม่เที่ยงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อันนี้การนึกไม่เที่ยงนั้นเขาเรียกว่าอนิจจสัญญานะในบรรดาสัญญาทั้งหมดอนิจจสัญญาเป็นเลิศในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศนะท่านจะกล่าวอย่างนั้นในบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องสร้างสัญญาขึ้นมาต้องขยันสร้างถ้าไม่ขยันสัญญาเราก็จะไม่มีมากถ้าไม่มากเราจะสู้สัญญาเขานั้นไม่ได้นะเขามีมากกว่าฉะนั้นเราก็เลยว่าขยันต้องสร้างทุกวันทุกวันต้องหาเรื่องคิดเรื่องตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะมาหักล้างสัญญาที่เราเคยมีมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อดีตชาติให้มันสลายตัวไปเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาตลอดนะตอนนี้เราคิดถึงเราตลอดคิดถึงเราตลอดคิดถึงเราตลอดคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอยู่ในตัวเราซึ่งกามธาตุที่ฝังตัวอยู่ในจิตเราเนี่ยก็เริ่มถดถอยลงเพราะไม่ได้อาหารเพราะไม่ได้ความคิดใหม่เนี่ยเพราะความคิดใหม่แต่ประจำวันเนี่ยมันเป็นอาหารของกิเลสตัวนี้เพราะไม่ได้หยอดน้ำต้นไม้ต้นนี้ก็เริ่มแห้งแตกระแหงเข้าไปเพราะไม่ได้หยอดน้ำมันก็เลยไม่โตไม่โตแล้วยังไม่พอจะตายเอานะแต่ต้นไม้ใหม่ที่เราปลูกเนี่ยหยอดเอาหยอดน้ำเอาจนมันโตมันให้ปุ๋ยใส่รดน้ำมันก็เลยโตไม้เก่าให้ตายซะไม้ใหม่ที่ปลูกใหม่ให้โตอย่างเดียวมาแทนไม้เก่านั้นตรงนี้มันถึงจะเอาออกได้นะต่อมาเราพิจารณาตัวอสุภะทั้งวันทั้งวันนานเข้านานเข้าเอ๊ะเรารู้สึกว่าเราเบาไปนะเนี่ยมันจะเริ่มออกมาละธาตุอันเก่าที่เลยฝังแน่นที่เราบอกว่ามันเยอะน่ะรู้สึกตอนนี้เราบางแล้วนะเราเบาแล้วนะกามก็เบาโกรธก็เบาหลงก็เบาลงรู้สึกได้นะรู้สึกได้เลยว่าเราเบาลงแล้วก็เราทำที่แรกก็ไม่เป็นกับเขาละสะเปะสะปะทำนะต่อมาต่อมาก็เริ่มตัดแต่งต่อเติมปรับปรุงอะไรมันก็เริ่มรู้สึกง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นชำนาญขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ที่ชำนาญที่สุดอยู่ข้างนอกเนี่ยกลายว่าไม่ให้มันชำนาญไอ้ที่ไม่ชำนาญเนี่ยพยายามที่จะชำนาญขึ้นมานะต่อมาเราสร้างสัญญานี่มากขึ้นหยุดไม่ได้หยุดปุ๊บสัญญาพวกนั้นเสียบเลยนะเราสังเกตไหมว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเราหยุดมันก็หยุดหมดเลยมันเราหยุดปุ๊บเนี่ยจิตหยุดเลยไม่ไปยังไม่พอสัญญาอื่นจะมาเสียบละเราก็เสียลุกเสียมาแล้วนี่ลุกไม่ได้เสียมาเขานั่งแทนแล้วเราก็ล็อกไว้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมมากเรื่อยจนกว่าเราจะไปถึงจุดหนึ่งก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนพิจารณามามากมายถึงแม้ว่าพระโสดาบันจะหยุดบ้างในการที่จะหาอุบายมาพิจารณาแต่ภายในมันคิดของมันเองเข้าใจไหมคือตอนใหม่ๆเราไม่ถึงพระโสดาบันเนี่ยเวลาคิดพิจารณาความตายพิจารณาแล้วเราหยุดมันหยุดหมดเลยมันไม่คิดเองเลยเพราะอะไรเพราะมันน้อยอยู่เราหยุดเมื่อไรไม่หยุดเมื่อเลยหยุดยังไม่พอสัญญาเก่าจะมาเสียบละสัญญาข้างนอกมันนะสัญญากับสัญญาสู้กันมันก็เอาสัญญามาสู้เราก็สัญญามาสู้นะ
และสัญญาของเรานั่นแหละก็จะเป็นญาณทัศนะสัญญากลายเป็นญาณญาณก็คือการรู้เห็นตัวเองแจ้งแล้วสัญญาของเขาก็สัญญาของเขาก็กลายเป็นวิญญาณเหมือนกันนะเป็นภาพออกมานั่นเองสัญญาของเราก็กลายเป็นภาพเรามาก็กลายเป็นญาณทัศนะนะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยการเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจนจำนิชำนาญจนรวดเร็วจนมากมายจนมีกำลังมากขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราหยุดบ้างการพิจารณาเนี่ยแต่มันก็ยังไม่หยุดเพราะจิตมันเดินเครื่องเองฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเวลาเขาหยุดพิจารณาเนี่ยจิตมันพิจารณาของมันเองนะแต่ว่าพิจารณาไปแบบอ่อนๆไม่แรงแต่ก็ยังดีกว่านะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงโสดาบันหยุดปุ๊บไม่ไปเลยไม่ไปเองเลยเพราะอะไรเพราะเราน้อยกว่าเราต้องตรงนี้เราต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าสัญญาที่เราเคยทำเนี่ยมันยังไม่มากพอที่มันจะเดินเครื่องเองได้ต่อไปเนี่ยเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเราไม่ต้องพิจารณาจิตมันพิจารณาเองอัตโนมัติเลยจนถึงพระอรหันต์โอ้โหจิตเรานึกถึงความตายอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำเหมือนตอนที่เราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปทั้งสัญญามันเดี๋ยวมันสร้างของมันเองอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันมากแล้วมากแล้วฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจะนึกถึงความตายทุกลมหายใจโดยที่ไม่ต้องนึกคือมันนึกเองเพราะอะไรเพราะธาตุเหล่านี้สร้างมาเยอะมากจนมันเป็นเองแล้วตอนนี้เราไม่ต้องสอนจิตว่าให้คิดถึงความตายที่เอานั้นมาคิดเตือนไม่มันคิดเองหมดเลยเพราะอะไรเพราะธาตุเหล่านี้เดินเครื่องเองเพราะมันมากพอเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนคนหนาเนี่ยวันหนึ่งเอาเรื่องนั้นมาคิดที่เอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยไม่ต้องสอนมันเดี๋ยวมันมาให้คิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันมากพอที่มันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเลยฝั่งตรงข้ามกันฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเพราะมันเป็นเองหมดเลยเราจะพบธรรมชาตินี้เองแต่วันจะนึกเรื่องตายเนี่ยเป็นเองหมดเลยแต่ไม่เป็นเองหรอกสร้างเอาค่อยๆสร้างขึ้นไปสร้างไปเราต้องเหนื่อยต้องสร้างนิดหน่อยนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องใช้มรรคเข้าไปล้างแล้วเราเห็นตัวเองเนี่ยเรารักษาความเห็นไว้เสมอเหมือนเมื่อก่อนยังรักษาภาพเขาไว้เสมออยู่ดีแต่ภาพเขาหลายคนนั่นเองเดี๋ยวคนนี้ไปเดี๋ยวก็เอาคนนี้มาคิดอีกแล้วเอาคนนี้ไปคนนี้มันหลายคนแต่ภาพเรามีภาพคนเดียวไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนใครเอาคนเดียวเราคิดคนเดียวเราคิดหลายคนมันก็หลายอารมณ์คิดคนเดียวมันก็อารมณ์เดียวมันก็เลยเป็นจิตเดียวกายเดียวนะเราต้องการให้มันเป็นเดียวนั่นเองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมรรคจึงเป็นกรรมวิธีที่ขจัดความคิดจากผู้อื่นออกจากใจเราด้วยการคิดถึงตัวเองจนในที่สุดภาพของเราเนี่ยครองโลกคลองหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนเราเห็นเราอย่างเดียวไม่เห็นใครเท่านั้นไม่เอาใครมาคิดมีแต่ภาพเราเนี่ยโชว์คนเดียวทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นสุดท้ายเราเบื่อเราเหลือเกินนะกิเลสเราจะไม่เหลือเลยไอ้ธาตุทั้งสามที่มันมีอยู่ในใจเรานั่นแหละกวาดเกลียดกวาดห้อยหมดเลยธาตุนี้ก็เลยไปของก็คืออสุภะธาตุเนี่ยไปทำลายสุภะธาตุนั้นนะปฏิฆะธาตุเนี่ยไปทำลายพยาบาทธาตุนั้นนะแล้วก็วิหิงสาธาตุเนี่ยอวิหิงสาไปทำลายวิหิงสาธาตุนั้นคือทำลายออกไปหมดเลยก็เลยทำลายธาตุนั้นออกธาตุนี้เข้าไปแทนแต่ยังไงจิตเราก็ยังมีธาตุนี้อยู่มีคำว่าธาตุอยู่แต่มันเป็นธาตุฝ่ายกุศลแล้วธาตุอกุศลก็หมดไปกิเลสเราก็หมดกลายเป็นว่า
เนกขัมมธาตุหรือว่าอสุภธาตุเราเข้าไปแทนกามธาตุไปแล้วยังไงจิตเราก็ยังมีธาตุและธาตุเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่นิพพานธาตุนะจึงว่ากิเลสก็หมดไปก็คือนิพพานธาตุเข้ามาแทนนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าการนิพพานธาตุแปลว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานธาตุซึ่งเป็นการสำลอกออกจากกิเลสธาตุนั้นออกไปนะนั้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องรอยรัดอะไรคือร่องรัดก็คือกิเลสเหล่านั้นเป็นเครื่องรอยรัดมัดใจเราเราก็เอากิเลสเหล่านั้นออกจากใจเราได้ในที่สุดกิเลสก็ออกไปถ้าญาติไม่ทำอย่างนี้นะไม่มีทางออกนะออกไม่ได้ฉะนั้นเราจึงกลับด้านทุกอย่างทุกคนฝึกใหม่หมดเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องฝึกใหม่เข้าใจใหม่ปรับตัวใหม่กับทางเส้นใหม่ตาเราเนี่ยเคยใช้มานานนานตอนนี้จะไม่ใช้ไม่ให้ออกไปหูจมูกลิ้นกายใจใจเราเคยคิดถึงผู้อื่นมานานนานตอนนี้จะไม่ให้คิดตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดให้หมดมันเป็นการปรับตัวอย่างที่ว่าของที่เราเคยกับไม่ให้เคยเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเหมือนกับว่าพลิกผันชีวิตไปอีกระบบหนึ่งให้ได้แล้วก็พยายามปรับตัวเองเข้าสภาพนั้นให้ได้ว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ซึ่งมันเป็นของใหม่ต่อไปของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเราต่อไปไอ้ของเก่าก็กลายเป็นของลืมไปแล้วถึงขนาดนั้นนะพวกเราถึงจะออกจากโลกนี้ได้ไม่งั้นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเราไม่ได้เลยโลกทิ้งหมดเลยกลายเป็นว่าเราต้องไม่ใช้หูใช้ตาเลยไม่ใช่คือไม่ใช้แต่ก็แอบใช้อยู่นั่นแหละคือใช้เดินไปเดินมาก็ให้ใช้แต่ตาแต่จิตอย่าไปนะตามันก็ถูกสร้างมาแล้วนี่มันก็ลืมตาของมันทุกวันทุกวันหูก็ถูกสร้างมาแล้วแต่เราไม่เอาจิตเข้าไปร่วมแล้วไม่ไปสมทบหรือทบคบค้าสมาคมกับเขาอีกแล้วกลายเป็นว่าเดินคนละเส้นไปตาก็ทำหน้าที่ไปหูก็ทำหน้าที่ไปข้าไม่ไปด้วยนะฉะนั้นตาหูเหล่านั้นไปเขาก็ไม่มีผลฉะนั้นเหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยจิตเรา1ตา1หู1เนี่ยตาหู1แล้วก็อารมณ์1นี่ขาดเหตุปัจจัยเมื่อจิตไม่ไปแล้วตาหูโมฆะหมดนะตาหูโมฆะหมดเลยหมดเลยฉะนั้นเหตุปัจจัย3อย่างนี้ไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยบอกแล้วอารมณ์มันก็ไม่มีฉะนั้นคนที่ไม่มีอารมณ์เหตุปัจจัย3อย่างที่เราค้นหาว่าไอ้อารมณ์มาจากไหนมาจากปัจจัย3อย่างใช่ไหมล่ะ3อย่างคือตา1หูจิตเรา1แล้วก็ตาหู1แล้วก็อารมณ์1ซึ่งขาดปัจจัยนี้แล้วอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงตัวเองบ่อยๆเนี่ยแรงผลักไสจิตที่มันวิ่งไปมันก็ชะลอตัวลงถ้าใครพิจารณาตัวเรื่อยๆๆๆนานมาดูจิตเราช้าลงนะช้าลงกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปไหนเร็วมากแล้วต่อมาจะช้าลงช้าลงช้าลงเท่าไหร่สมาธิเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะความช้านั้นหมายถึงการชะลอตัวทำให้จิตเราเป็นสมาธิมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการสำลอกกิเลสเราจริงๆการสำลอกกิเลสของเรานั้นเราจะต้องมีการสำลอกแบบนี้ไม่งั้นการสำลอกของเรานั้นไม่ได้นั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องให้ทำอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าเขาเรียกว่ามรรคนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราไม่ไปหาผู้อื่นจิตเราก็ไม่ถูกกุ้มลุมด้วยกิเลสอย่างเก่าของเรา
กิเลสเก่าของเราก็ไม่ได้อาหารไม่ได้อาหารเขาไม่ไปเพิ่มไปเติมมันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงทำให้เราได้เห็นว่าจิตเราก็สงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นนะการสงบของจิตของเรานั้นเป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราต้องถึงทำถึงขนาดนี้เราถึงจะไปตามทางของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้เป็นธาตุที่สำรอกกิเลสธาตุต่างๆมันออกได้และกิเลสต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไปหมดไปในที่สุดก็สิ้นไปหมดไปในใจเราหมดเลยต่อไปนี้เราไม่คิดถึงใครมีแต่ภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองไม่เอาคนอื่นมาอยู่เลยราคะโทสะโมหะก็ไม่เหลือนะอันนี้แหละจึงว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี่ก็คือเหตุปัจจัย3อย่างที่บอกจิตเราหนึ่งตาหูหนึ่งอารมณ์หนึ่งสามอย่างนี้ไม่ทำงานแล้วต่อนี้ไปตาหูหมดแล้วสัญญาอารมณ์ต่างๆเนี่ยถูกทำลายหมดเลยนะถูกทำลายหมดเลยทำลายอย่างไรทำลายก็คือว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปให้เอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราอย่างเดียวรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่จนกว่าจะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันนะเมื่อเราอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเนี่ยเราจึงเห็นความจริงว่าตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเป็นของว่างเปล่าเป็นของว่างเปล่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเราจะค้นหาตัวตนของเราว่าทุกคนเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยเราจะค้นหาว่าคำว่าเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่นะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตเราทุกคนว่าคำว่าเราเนี่ยมันต้องมีอยู่ในร่างนี้อันใดอันหนึ่งที่ใดที่หนึ่งเพราะเราเหมารวมว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยมีคำว่าเราอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเนี่ยเราจะค้นหาคำว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราค้นหาว่าเราคำนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าค้นไปค้นมาเห็นตัวเองแจ้งแจ้งแจ้งปรากฏว่าไม่มีตำแหน่งไหนเวลาใครเห็นนะอึ้งไปหมดเลยนะใจมันอึ้งมันผิดหวังมากนะเขาเรียกว่าใจแป้วไปเลยนะผิดหวังมากว่าเราเคยหมั่นมั่นปั้นมือว่าเรามีอยู่บัดนี้เราไปเห็นว่าเราอยู่ส่วนไหนไปอยู่สมองไหมเอ๊ะไม่มีอยู่หัวใจไม่มีตับไตเส้นพุงไม่มีโอ้ตัวเราไม่มีเราเลยมันเหมือนกับแทงใจดำเราเลยนะใจในแป้วเลยนะโอ้เราไม่มีเราว่างเปล่าไม่ตัวมีตัวตนใครก็พูดได้ว่าโอ้ยตัวตนเราไม่มีตัวตนเราไม่มีคนเราไม่มีอะไรไม่มีตัวตนที่แท้จริงพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองพูดกันไปพูดก็เท่านั้นแหละแต่เวลาไปเห็นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยกับคำพูดที่เขาพูดกันมันคนละความรู้สึกนะเฮ้ยพวกเราก็เกิดแล้วก็ตายไม่มีตัวตนอะไรหรอกไม่มีมันพูดได้เอ็นพูดธรรมดาเนี่ยนะแต่ถ้าใครไปเห็นเถิดน้ำตาตกเลยนะใจนี่แป้วเลยว่า
โอ้โหเราโดนหลอกเราโดนหลอกมาตลอดว่าเรามีอยู่เราไม่มีเลยความเห็นอันนั้นมันบอกเราถ้าเราไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันไม่มีคำตอบนี้เลยนะถึงจะตอบกันปากเปล่าธรรมดาว่าตัวตนของเราไม่มีคนเราทุกคนไม่มีตัวตนมันพูดได้พูดตามภาษาคนคิดมากมันก็คิดไปอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่การเห็นที่แท้จริงของจิตเราการเห็นของจิตเรามันคนละเรื่องเลยนะถ้าใครไปเห็นเถอะจะรู้เมื่อเราไปเห็นตัวเองได้เนี่ยเราจึงเห็นธาตุแท้ว่าเราไม่มีในร่างนี้ร่างนี้ไม่มีเราไอ้ความเห็นตรงนี้เนี่ยมันต้องเห็นด้วยการอบรมของเราอย่างที่บอกว่าใช้สัญญานั่นแหละนึกตัวเองเน่าบ้างพูดตัวเองเปื่อยบ้างนึกตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกไปความนึกเนี่ยนึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นตอนที่แรกจะเห็นตัวเองเน่าเปื่อยอะไรต่างๆก็นึกไปแต่นึกไประยะหนึ่งต่อไปร่างเราจะเป็นร่างจริงก็หมายถึงร่างปัจจุบันตอนนี้นึกเน่ามันไม่ไปละนึกเบยไม่ไปนึกอึดนึกพองไม่เป็นนึกจะเป็นแต่ร่างปัจจุบันร่างแท้ๆของเราร่างสดๆแต่ถึงจะเป็นสดก็สดแบบอุบายนะอุบายการเห็นร่างสดหรือร่างจริงของเรานั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะแล้วล่ะนะถ้าตราบใดยังไม่เห็นร่างตัวเองร่างสดๆของเรานั้นยังเป็นสัญญาอยู่นะยังเป็นสัญญาอยู่อย่างเช่นเน่าบางอืดบางพองบางเห็นกระดูกบางเห็นตับไตเส้นพุง ต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ครบยังไม่มากเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาแต่สัญญาถูกไหมก็ถูกแล้วสัญญาก็ถูกแต่มันยังไม่แก่พอที่จะเป็นญาณ นะต่อมาเนี่ยแก่ตัวขึ้นมากมากมากจะเป็นร่างสดปัจจุบันละเน่าก็ไม่นึกไม่เป็นละนะเปื่อยก็อะไรไม่เป็นเป็นแต่ร่างปัจจุบันอยู่เลยอันนี้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำเดี๋ยวมันเป็นของมันเองให้มันเป็นธรรมชาติของมันเองนะนะบางคนบอกโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้เอาร่างจริงเลยสิบอกไม่เอาร่างเปื่อยละหวังว่าจะเป็นหยาดเลยอย่าไปเสแสร้งมันนะเขาจะเป็นตามลำดับของเขายังไงเขาก็ต้องเป็นลำดับของเขาเราจะลัดคิวไม่ได้นะหรือจะลัดคิวไปมันก็เป็นแค่ลัดคิวไปนะไม่ใช่ให้เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยต้นดอกไม้นี่นะเวลามันเป็นดอกก็ดอกไปตามธรรมชาติเขาแต่ดอกเมื่อไหร่ดอกมันเหี่ยวขึ้นเหี่ยวขึ้นดอกมันร่วงไปมันจะเป็นตุ่มเป็นผลน่ะคือผลก็มาจากดอกนั่นแหละแต่ที่แรกมันต้องเป็นดอกก่อนนะแต่ดอกนี่ลอยลาแล้วก็เริ่มเป็นผลถ้าอย่างนั้นต้นไม้ก็บอกว่าโอ้ยงั้นก็ลัดขั้นตอนเลยไม่ต้องเป็นดอกแล้วเป็นผลไปเลยไม่ดีเลยมันไม่ได้มันต้องเป็นตามขั้นตอนเขาธรรมชาติเขามันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะให้มันเป็นธรรมชาติเราบางคนว่าโอ้เขาเป็นร่างสดกันแล้วเรายังเน่าๆอยู่เลยเนี่ยยังไงเราจะช้ากว่าเขาเราจะลัดคิวไม่ต้องมันให้มันเป็นธรรมชาติของเขานะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเองมันจะเป็นเองนะต่อมาเราก็เห็นร่างสดๆของเราก็ให้เอาร่างสดๆของเราเนี่ยให้ชัดขึ้น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 จนกว่าเราจะครบทุกส่วนของร่างกายหมดแล้วเราเห็นทีเดียวเนี่ยถ้าเราเมื่อก่อนเราเห็นนะเราเห็นพิจารณาหัวเนี่ยเอาเท้าเราหายแล้วเอาบางครั้งเราทิ้งหัวไปดูเท้าดูสิเอาทิ้งอยู่จิตเราอยู่ที่เท้าแล้วเอาหัวเราหายอีกแล้วไม่เป็นไรมันได้เฉพาะจุดเพราะอะไรเพราะกำลังของเราได้แค่นั้นแต่ต่อมาเนี่ยคนๆนี้เนี่ยทำมากทำมากๆเชื่อไหมหัวถึงเท้านึกพร้อมเดียวกันได้นะพร้อมกันเดียวเลยมันหัวกับเท้านี่ไม่มีก่อนหน้าหลังอะไรมันพร้อมกันไปเลยเพราะอะไรเพราะความมากพอมันค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเราเห็นตัวเองหัวเท้านี่ปลดแล้วนอกในพร้อมกันหมดเลยอันนั้นก่อนคนแก่กล้าขึ้นแล้วนะตอนหลังๆมาเนี่ยเราเอาไหนเอานั้นเห็นกระดูกก็เป็นกระดูกไปเนื้อไม่ค่อยมีเราไปเห็นเนื้อเอากระดูกก็หายเหมือนกันช่างมันเถอะเห็นอะไรก็ได้ก็เอานั้นก่อนเพราะกำลังของเราได้แค่นั้นอันนี้ก็คืออินทรีย์เขาเรียกว่าอินทรีย์หมดเนี่ย
อินทรีย์แก่กล้าไม่แก่กล้าก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยอย่างที่เคยว่านั่นว่าเราจะค้นหาตัวเขาว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเราค้นไปค้นไปไม่เจอโอ้ตัวเราทั้งหมดว่างเปล่าไม่มีคำว่าเราและตรงนี้เนี่ยอริยสัจ4มันจะเปิดถ้าใครเห็นอย่างนี้นะอริยสัจ4มันจะเปิดอริยสัจ4ไม่เปิดใครง่ายๆนะนะถ้าใครเห็นแล้วตะลึงแล้วแป้วในใจเนี่ยมันผิดหวังหมดเลยว่าเราไม่มีเนี่ยอริยสัจ4เปิดเลยเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยยังไม่เปิดง่ายๆเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปิดตอนที่เราเริ่มเห็นตัวเองว่าไม่มีตัวเราแต่มันจะเปิดค่อยๆเปิดไม่ใช่เปิดพึบพับนะมันมีกันตรงว่าถ้าเกิดว่าร่างนี้มันร่างทั้งร่างเนี่ยไม่มีเราเลยมันจะตีรวมไปถึงว่าถ้านั้นตาก็ไม่มีเราทีเราตาไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตาเพราะตัวเราทั้งตัวไม่ใช่เราอยู่แล้วเนี่ยแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ห้อยอยู่ในตัวเรานี่เองแล้วมันจะใช่เราได้ยังไงแน่ปัญญามันกินถึงขนาดนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงว่าเริ่มจะรู้เหตุและผลอริยสี่จะเริ่มเปิดอะอริยสี่จะเริ่มเปิดอริยสี่ไม่เปิดกับใครง่ายๆนะการเปิดอริยสี่เนี่ยมันจะเข้าไปสู่การเป็นโสดาบันนะจะเริ่มละนะใกล้เข้าไปทีนี้ว่าเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยอริยสัจ4เริ่มเปิดตรงที่ว่าเราเห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็ค้นหาตัวเราว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเราไม่มีในที่นี้เมื่อในที่นี้ไม่ใช่เราตัวเราทั้งแท่งเนี่ยไม่ใช่เราแล้วตาจะเป็นของเราได้ยังไงหูจะเป็นของเราได้ยังไงจมูกลิ้นกายจะเป็นของเราได้ไงแล้วใจของเราจะคิดตรงอื่นทำไมแล้วใจของเราจะสะสมสัญญาณไว้ทำไมไอ้ความคิดต่างๆที่เราเก็บคนนั้นมาคิดโอ้แบบเป็นคนนี้มาจำแสดงว่าเมื่อเราไม่มีเราจะไปจำเขามาทำไมจำเพื่ออะไรจึงเห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ซึ่งเป็นเวทนาก็ดีทุกสุขทุกไม่สุขไม่ทุกก็ดีไม่มีคำว่าเราในที่นั้นสัญญาต่างๆที่เราเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่เกิดมาเราเห็นอะไรก็จำสัญญาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเป็นของว่างเปล่าไปนั่นมันเห็นว่าสัญญาทั้งหมดเป็นของว่างเปล่ามันไม่ได้เห็นแบบตัดสัญญาทิ้งอย่างเดียวที่แรกนะตัดด้วยการข่มก่อนนะข่มลักษณะว่ายังไม่มีอริยสัจ4เข้ามาแก้เนี่ยมันจะเป็นการตัดว่าคิดถึงเขาตัดไปก็ตัดไปทั้งที่จิตมันก็บอกว่าตัดเขาทำไมก็ไม่รู้ตัดไปก่อนเพราะว่าคนอื่นวุ่นวายรู้แต่ว่ามันวุ่นวายนะเขามาคิดวุ่นวายคิดถึงตัวเองดีก่อนรู้แค่นี้นะรู้แค่นี้แหละหรือครูบาอาจารย์สอนบอกให้ตัดเราก็ตัดแล้วมันดีก็เลยตัดมาเลยแต่ยังไม่รู้ละเอียดกว่านั้นไม่รู้สัญญาว่ามันเป็นของว่างเปล่าด้วยนะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ย เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารที่ปรุงแต่งก็ไม่ควรจะปรุงแต่งอะไรถ้าปรุงแต่งไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นเลยแล้ววิญญาณภาพต่างๆที่เราเก็บไว้ในใจไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะตัวเราทั้งแท่งนี้ยังไม่มีเราเลยไอ้สิ่งพวกนั้นมันเนื่องเกี่ยวเนื่องกับร่างกายหรือจิตใจของเรามันจะเป็นของเราได้ยังไงปัญญาของทุกคนแทงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจ4เปิดอริยสัจ4เริ่มเปิดอะกว่าจะเปิดโอ้โหนานเราพิจารณาตัวจนเห็นแจ้งทั้งปดก่อนมันถึงจะเปิดให้ฉะนั้นเมื่อการเปิดอย่างนี้มันมีผลมากนะการรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้มีผลมากว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคนเราทุกคนส่งจิตไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจผิดหมดเลยหรือเนี่ย
คิดหมดเลยโอ้เราเกิดมาเราส่งมาตลอดฉะนั้นเราเป็นคนผิดมาตลอดถูกหลอกลวงตลอดเลยตอนนี้ไปเรารู้แล้วว่าจิตที่ออกข้างนอกเป็นอวิชชาทั้งสิ้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นเราถูกอวิชชาครอบงำเรามานานนักหนาบัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วว่าเราถูกอวิชชาขณะที่รู้ว่าอวิชชานั้นเกิดขึ้นถูกอวิชชานั้นครอบงำมาตลอดขณะที่รู้อวิชชาวิชชาก็เกิดขึ้นในที่นั้นพูดง่ายๆคือรู้ความโง่ของตัวเองก็ความฉลาดก็ผุดมาที่เดียวกันมาแก้มาแทนที่โง่ตกฉลาดโผล่ขึ้นมาทันทีเลยความฉลาดนั้นเป็นวิชานะฉะนั้นจึงว่าความไม่รู้นี่ตกไปความรู้ก็งอกขึ้นมาแทนที่นะเมื่อความรู้นี่งอกขึ้นมาคือเป็นความรู้ใหม่คือวิชาแล้ววิชาความรู้ใหม่จะทำลายอวิชชาทั้งสิ้นให้หมดไปด้วยความรู้อันนี้เมื่อเรารู้ว่าตัวเรายังไม่มีเราและจิตออกไปทางหูทางตาจะออกไปทำไมและความจดจำต่างๆที่จิตเราอยู่ในจดจำเห็นอะไรจำไว้จำไว้ในใจเราเป็นสัญญามากมายเอาสัญญาเหล่านั้นมาคิดบ้างสังขารบุญญาณปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั้นโดนหลอกหมดเลยโอ้เราโดนหลอกมาตลอดหรือนี่เพราะความไม่รู้ของเรานี่มันมีผลมากนะไม่ใช่ว่าที่แรกเนี่ยเราละด้วยการข่มก่อนไม่รู้อ่ะตัดไปก่อนแหละคิดถึงใครตัดไปก่อนแหละข่มไว้แต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรมากนักแต่รู้ว่าตัดไปแล้วสบายใจหน่อยทำให้เราได้เห็นตัวเองรู้สึกว่าเราสงบลงรู้เท่านั้นแต่ยัชสียังไม่ชัดเจนทีนี้ยัชสีเนี่ยมาสำทับขึ้นมาอีกทำให้เราชัดเจนขึ้นมามากอันนี้นักปฏิบัติก็จะเห็นชัดเจนว่าอริยสัจ4เกิดขึ้นแล้วคนที่เกิดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีจ่อพระโสดาบันนะยังไม่เป็นพระโสดาบันนะอริยสัจ4เกิดนี่ยังมันเป็นเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามธรรมธรรมนั้นก็คืออริยสัจ4มันเป็นของเดาเอาไม่ได้คาดเอาไม่ได้มันต้องถึงสถานเดียวต้องเกิดสถานเดียวไม่มีคำว่าเดาคาดคะเนประเมินประมาณไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยตรรกะความคิดความนึกความคาดคะเนอะไรทั้งของใครทั้งนั้นมันเป็นการผลิตผลที่เราสัมผัสจริงเกิดจริงนะมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของการตรรกะอะไรของใครไม่ได้คิดเองเราเองหรือคาดคะเนเองประเมินเองไม่ได้มันต้องเข้าถึงสถานเดียวนะธรรมะมันต้องสัมผัสเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอริยสัจ4เปิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าร่างกายของเรานั้นรูปก็คือรูปนั่นเองเป็นของไม่เที่ยงและจิตเราที่ออกไปคิดนั้นเป็นเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างก็จะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเราจะส่งจิตไปทำไมเนี่ยส่งก็โง่เท่านั้นเองถ้าเราจะฉลาดก็ไม่ควรจะส่งไปความฉลาดเกิดขึ้นต่อนี้ไปจิตเรากับโลกลากันดีเราจะไม่ไปแล้วจิตเรากับโลกก็ขาดกันค่อยๆขาดทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดขาดปิดเลยคนนั้นก็คือเป็นพระโสดาบันตอนนี้ไปเราจะไม่คิดถึงใครแล้วคิดถึงตัวเองอย่างเดียวแล้วก็มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอด24ชั่วโมงด้วยความรู้อริยสัจตรงนั้นเป็นตัวฉะนั้นอริยสัจ4ตัวนี้เป็นตัวปหานะตัดด้วยปัญญาตัวฆ่าตัวทำลายกิเลส
ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทางที่จิตเรากับอารมณ์จะขาดกันได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรากับอารมณ์ก็ขาดกันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าไม่มีจิตออกนอกพระโสดาบันจึงว่าไม่มีจิตออกนอกเลยแต่ถึงกระนั้นจิตของพระโสดาบันก็ยังดิ้นอยู่ข้างในดิ๊กเวลาเจออารมณ์อะไรมากๆมันยังดิ้นให้เห็นแต่มันไม่ถึงกับวิ่งออกพระโสดาบันก็รู้ว่าดิ้นอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่เราแสดงว่าการดิ้นของเรานั้นคืออาสวะที่เหลืออยู่เราต้องกำจัดต่อไปมันเป็นศึกภายในกับภายในนะตั้งแต่โสดาบันไปนั้นเป็นศึกภายในว่าในที่ดิ้นๆอยู่เนี่ยเวลากระทบยินดีมันก็รู้สึกมันดิ้นๆหนึ่งเวลายินร้ายมันก็ดิ้นๆหน่อยแต่ตัวเองก็รู้นะว่าดิ้นนี้ก็ไม่ควรนะแต่ว่ายังทำให้การดิ้นนั้นให้มันหยุดยังไม่ค่อยได้นะอย่างเงี้ยแค่นั้นเองว่าดิ้นนี้ก็ไม่ควรนะเราแต่ดิ้นไปทำไมโอ้เรายังไม่พอแต่ไม่ถึงก็แป๊บไปหาคนอื่นไม่มีโสดาบันก็รู้ว่านี่คือกิเลสที่เราเหลือเราจะต้องจัดการไอ้ดิ้นนี้ต่อไปเพื่อจะไม่ให้มันดิ้นต่อไปเพื่อให้มันสงบลงแค่ดิ้นหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะแต่เมื่อก่อนเราต่ำกว่านั้นจากโสดาบันมาเนี่ยศึกภายนอกกับภายในสู้กันนะภายนอกคือภาพคนอื่นเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวภาพเราสู้ไปเดี๋ยวภาพคนอื่นภาพเราภาพคนอื่นภาพคนเราภาพคนอื่นภาพคนเราภาพคนอื่นมันมีแต่ภาพเรากับภาพคนอื่นชิงไหวชิงพริบชิงไหวชิงพริบกันตลอดนั่นคือศึกภายนอกกับภายในภายในกับภายนอกมันเป็นศึกภายนอกที่ลบลากันมันยาวนานแต่พระโสดาบันไม่มีศึกภายนอกไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาสู้แต่ในภาพตัวเองน่ะยังมีอะไรที่ดิ้นอยู่ในนั้นแต่เป็นภาพตัวเองซึ่งคนธรรมดาที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมีภาพตัวเองเนี่ยไม่เห็นมันดิ้นเลยแต่มีภาพคนอื่นน่ะดิ้นทุกทีเลยเรารู้แต่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะความละเอียดของเรายังไม่พอแต่เมื่อเราไปพอซะแล้วเป็นพระโสดาบันขึ้นแล้วเราจึงเห็นรายละเอียดมากกว่านั้นอีกนะอันนั้นคือเรียกว่ามันของละเอียดมันดูยากนะเหมือนอะไรอุปมาอะไรอุปมาเหมือนว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยมันขุ่นเพราะว่าอะไรเพราะมันมีสิ่งปลอมปนอยู่ทีนี้เราเนี่ยเอาสิ่งที่ขุ่นๆนั้นออกไปแล้วน้ำนั้นใสแจ๋วเลยนะน้ำก็เลยใสเราคิดว่าดูเผินๆก็ว่าน้ำใสแล้วคงไม่มีอะไรนะแต่น้ำขุ่นน่ะมีอยู่แต่เชื่อไหมว่าความคิดหยาบๆเราก็คิดได้แค่นั้นว่าใสก็คือสะอาดละขุ่นก็ยังไม่สะอาดแต่ในเมื่อความขุ่นนั้นหมดไปเหลือแต่ความใสแล้วนะเรามาพิจิตรอีกทีว่าในความใสนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่ไหมปรากฏว่าซ่อนอยู่มีอีกชั้นหนึ่งเพราะกิเลสชนิดใสซ่อนอยู่ในความใสเนี่ยมันเป็นเพียงเล็กน้อยแต่จนที่ว่าถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่ามันมีอยู่อย่างนั้นแหละนะจะนั้นในความใสตรงนั้นสิ่งที่ปลอมปนในความใสอันนั้นเราจะต้องออกอีกทีหนึ่งคำว่าใสเนี่ยยังไม่พอมันต้องมีคำว่าบริสุทธิ์นะถึงจะพอนะคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันเกินใสนะใช่ไหมล่ะฉะนั้นจิตของพระโสดาบันเขาเรียกว่าจิตใสสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมใสสะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์เหมือนน้ำที่ใสแต่ยังขาดความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันเกินนั้นอีกทีหนึ่งนั่นคือภารกิจไม่ใช่ง่ายโสดาบันบางคนบอกโอ้โสดาบันเลยโอ้โหวัดนั้นวัดนั้นเป็นครึ่งวัดละมั้งไม่ง่ายหรอกใคร
ครึ่งวัดค่อนวัดกลุ่มโน้นก็ใช่กลุ่มนี้ก็ใช่แต่กลุ่มสองกลุ่มก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยแหละสถาบันทะเลาะกันไม่ใช่หรอกนะถ้าก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่ก็เหมือนตัวเองไม่ได้อะไรนะเขาก็เลยว่าต้องได้ไว้ก่อนเข้าวัดมานานเขาก็จะเสียเกียรติตัวเองว่าไม่ได้อะไรเข้าวัดมานานเขาก็บอกว่าได้มันสมมติเอาเองนะสมมติเอาเองมันโสดาบันจริงๆมันไม่ใช่สถาบันไม่ใช่ธรรมดาสถาบันสามารถที่จะเอาชีวิตแลกได้นะชีวิตแลกได้หมายถึงว่ายอมตายดีกว่าศีลจะผิดยอมตายดีกว่าจะผิดศีล นะถ้าจะให้ฆ่ายุงตัวหนึ่งก็ถ้าไม่ฆ่าเดี๋ยวจะฆ่าคุณนะเนี่ยพระโสดาบันยอมตายนะไม่ฆ่ายุงนะเป็นได้หรือเปล่าอย่างนั้นนะตบยุงเนี่ยจะเอาไหมล่ะไม่ตบเนี่ยจะฆ่านะเนี่ยยอมฆ่าไหมหรือจะยอมตบเออไม่ไรตบตัวเดียวแล้วก็ปงเดี๋ยวก็ไปต่อศีลซะเราจะเอาอย่างนั้นเลยนะนั่นไม่เขาจะขู่ฆ่าเนี่ยไม่ตบยุงนะไม่ตบนี่จะฆ่านั่นเนี่ยเราเลือกอะไรเลือกตบยุงดีกว่าใช่ไหมนะไม่ใช่สถาบันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่จิตตื่นไม่ใช่จิตธรรมดานะแล้วก็พระสถาบันเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นผู้ไม่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะคุมจิตอยู่หมดเลยไม่ตกไปภาพคนอื่นนะและภาพคนอื่นคือนรกนะนรกอยู่เรื่อยเลยนะแต่ภาพเราปุ๊บปิดเลยปิดภาพเขาได้ก็คือปิดนรกได้ละไม่มีภาพเขาละฉะนั้นภาพเราเนี่ยจึงเป็นภาพปิดทุกภาพได้เพราะอะไรเพราะเรามีกำลังพอที่จะเปลี่ยนภาพเราอยู่ตลอดเวลากำลังนี้เนี่ยทำให้ปิดนรกได้คือห้ามจิตตัวเองได้นะกำลังนั้นห้ามจิตตัวเองได้เพราะอะไรเพราะมีภาพเราฉะนั้นภาพเราจึงเป็นภาพของโลกแทนนะเมื่อก่อนมีแต่ภาพคนอื่นฉะนั้นธาตุเราภาพเราเนี่ยมันเป็นเนกขัมมธาตุเป็นอภยาบาตธาตุเป็นอวิหิงสาธาตุนะภาพคนอื่นเนี่ยเป็นกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุเป็นกิเลสธาตุทั้งหมดเอาออกด้วยภาพของเรานี่เองถ้าไม่งั้นเรื่องมันไม่จบนะเรื่องมันไม่จบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นภาพของเราจึงเป็นภาพที่แก้ทุกอย่างให้สิ่งต่างๆเนี่ย ออกจากใจเราออกจากใจเราก็คือเอาภาพเขาออกจากใจเรานั่นเองออกให้หมดเลยไม่ให้มันมีเลยมีแต่ภาพเราซะนั่นเขาเรียกออกจากใจนั่นคือเอามลทินออกจากผ้านั่นเองผ้าก็สะอาดทีนี้ผ้าสะอาดแล้วเหลือแต่ผ้าบริสุทธิ์นะผ้าที่เขาซักมาเนี่ยเขาเรียกผ้าสะอาดนะสมัยก่อนก็เปรียบเทียบนะว่าผ้าที่ซักมาเนี่ยสะอาดแล้วแต่ยังไงกลิ่นน้ำด่างกลิ่นโคไมกลิ่นน้ำด่างสมัยก่อนใช้อะไรอ่ะใช้น้ำด่างซักผ้ายังติดผ้าอยู่เหลือแต่กลิ่นน้ำด่างเท่านั้นนะต่อมาเนี่ยผ้านั้นสะอาดนั้นเก็บไปแล้วเนี่ยกลิ่นน้ำด่างก็ระเหยไปก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์อบด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ดอกมะลิก็กลายเป็นผ้าหอมนั่นคือผ้าบริสุทธิ์นะฉะนั้นน้ำใสกับน้ำบริสุทธิ์ใกล้เคียงกันแล้วนะเขาว่าใสนี้ยังไม่บริสุทธิ์เราก็ทำให้จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นพระอริยเจ้าจะไม่เอาไข่มาอยู่ในใจเลยไม่มีวันๆเอาตัวเองอยู่อย่างเดียวแล้วตัวเองก็เห็นความว่างเปล่าในตัวเองว่าตัวเองก็ยังไม่มีใครไม่มีเราเลยที่นี่จึงละสักกายทิฏฐิได้คนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจึงไม่เอาใครมาเป็นภาพเป็นเครื่องอยู่ของจิตเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วจะเอาอื่นมาคิดทำไมมันคัดค้านหรือมันขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้ซึ่งพระโสดาบันไม่สมควรที่จะเอาภาพใครมาคิด
พราะตัวเองยังไม่มีตัวเองอันนี้แหละจึงว่าลาสักกายทิฏฐิสักกายะก็คือร่างกายหรือขันห้านี่แหละทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีคำว่าเราในนี้คือหาแล้วว่าไม่มีเราในที่นี้ก็เลยว่าไม่เอาใครมาอยู่ในใจเราอันนี้แหละจึงว่าคนที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันจึงไม่มีภาพคนอื่นโอ้เรามีภาพคนอื่นมาหลายชาติแล้วชาตินี้โล่งออกไปได้สบายโล่งใจเลยเราไม่ถึงชาติที่จะไปฆ่ากันนั่นแหละไม่ไปแล้วนิพพานก่อนแล้วไม่ไหวจะไม่ไปฆ่าเขาพวกนั้นไม่เอาออกนั่นเองนะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็เหมือนสัตว์ละนะเหมือนสัตว์ทุกวันนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้เป็นสัตว์แล้วนะร้ายนะร้ายจิตเรามันร้ายอันนี้แหละจึงว่าคนเรานี่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถจะเห็นผลในชาติเดียวกันชาติเดียวกันหมายถึงว่าเกิดมาเนี่ยตอนที่เรามีกิเลสเนี่ยเรารู้จักหมดเลยเรามีกิเลสอย่างไรก็ชาตินี้แหละต่อมาเรามาพึ่งปฏิบัติธรรมก็ชาตินี้แหละเราได้เห็นธรรมะขึ้นมามันเป็นความที่ว่าชาติเดียวกันมีสองระบบเข้ามาระบบเก่ากับระบบใหม่มันเป็นความที่จะพูดว่าไงเราโชคดีที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราในชีวิตเดียวกันโดยที่ว่าเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนถึงไปรู้เห็นพวกนี้เห็นซะก่อนที่เป็นชาติเดียวกันมันสะใจพูดง่ายๆนะสะใจว่าโอ้เราเป็นคนใหม่ขึ้นมาเพราะคนเก่าเราไม่ไหวจริงๆแล้วคนใหม่เนี่ยเราทำขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นคนเก่ามาก่อนเราเห็นอุปนิสัยเราทุกอย่างเห็นกิริยาเราทุกอย่างถ้าคนใหม่เราก็เห็นตัวเองใหม่ขึ้นมาอีกมันเป็นการกระทำที่อะไรที่เราไม่เคยมีอะไรในชาตินี้ชาตินี้เราเป็นสองแบบเลยสะใจนะสะใจเราสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารในชีวิตของเราด้วยคำสอนพุทธเจ้าที่ไม่น่าเชื่อว่าคำสอนพุทธเจ้าจะฝึกคนเช่นเราได้แล้วก็นึกไม่ถึงว่าศาสนาจะมีดีขนาดนี้แล้วนึกไม่ถึงว่านี่ก็ล่วงเลยศาสนามาตั้ง 2,000 กว่าปียังมีสิ่งเหล่านี้อยู่หรืออัศจรรย์นักนะเราสามารถจะเป็นคนสองระบบนะได้ฉะนั้นบุญของการภาวนาเนี่ยสามารถเสวยผลในชาตินี้เลยบุญอื่นรอชาติหน้าหมดนะบุญทานบุญศีลบุญรอชาติหน้าหมดบุญนี้เอาชาตินี้เลยทันใจดีทันใจดีไม่ต้องไปรอชาติไหนชาตินี้รู้ดำรู้แดงกันเลยถ้าใครทำได้นะมันต้องมีการเอาชาตินี้ไปเลยซึ่งเราทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีวันนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีท่านเราไม่มีวันนี้แน่นอนภูมิใจวาสนาบารมีของตนแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตามรอยยุคลบาทนะตามหนทางของพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือมรรคนี้เองซึ่งมรรคตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินทางได้ปัญหาจุดจบมันมีเลยมีต่อไปจิตเราไม่มีใครแล้วอยู่ในจิตเรามีแต่เราคนเดียวแล้วเราคนเดียวนี่ก็รอวันตายเท่านั้นถ้าเราตายปุ๊บจะเหลือใครเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจแต่ตอนไม่ตายก็เหลือใจบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่กายยังมีชีวิตอยู่ก็รอมันไปแล้วประโยชน์โลกอะไรมีอยู่ก็ทำมันไปแต่เราบริสุทธิ์แล้วสบายใจนะเพราะอะไรเพราะเรี่ยวแรงที่เราทุ่มเททั้งหมดเนี่ยมันได้ผลตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นเรี่ยวแรงเหล่านี้ที่ทำไปนี่ตัวเองทำให้เรานั้นรับผลไปในปัจจุบันสามารถที่เราจะเห็นผลได้เสวยผลทันนะถ้าทำจริงๆชาติเดียวนะปิดเลยนะเอาจริงๆ
แล้วคนเราทำในจริงมั้งเนี่ยใครสู้กันทั้งวันทั้งคืนธรรมาว่าชาติเดียวจบเลยจบเลยชาติเดียวม้วนเสื้อเลยไหนตัวจะมันจริงนะทำเลาะแดะอะไรอาวรคนอื่นอยู่นั่นเนี่ยเอาคนอื่นมาคิดยังเสียดายตัดแล้วจะเสียดายอยู่นะแหมกำลังมันเลยตัดเฉลี่ยนะใจยังบ่นพุ่มพั่มพุ่มพั่มพุ่มพั่มเลยนะแหมกำลังคิดสนุกเลยนะตัดโชคเลยโอ้โหไม่เสียดายจังใจยังจิตมันบ่นเลยนะเราตัดมาเลยบ่นมาเลยแหมกำลังเพลินอยู่นะมันสร้างหนังเป็นเรื่องๆนะจิตลายนะเป็นอย่างนั้นไม่ยอมหลายจริงๆคนอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเอามาคิดอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงเอามาเลยแล้วก็เป็นจริงเป็นจังไปหมดเราไม่เห็นตัวเองบ้างเปล่าแล้วนะโอ้โหหลอกลวงหมดเลยมันเราไม่รู้นะไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยบ้างเปล่าใครก็พูดได้โอ้ยทุกคนเราทุกคนไม่มีตัวตนหรอกไม่มีนิจจังหรอกพูดได้ปากนะแต่มันละได้หรือเปล่าเราละไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เห็นแจ้งจริงไม่มีทางนะบอกให้ทั้งเราก็รู้ก่อนหน้าว่าร่างกายทุกคนก็ไม่มีตัวตนหรอกไม่มีเที่ยงหรอกเป็นอนัตตาหมดแต่ทั้งที่รู้ยังไงก็ต้องเห็นไม่เห็นแล้วมันไม่จบมันไม่จบฉะนั้นจึงว่าเราจำเป็นต้องเห็นและเห็นง่ายที่ไหนล่ะตัวเราง่ายที่ไหนยากจะตายนะฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นของที่ทุกคนเนี่ยนะต้องทำเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยไม่มีคนสอนนะบอกให้ตอนที่สมาธิกันนะโอ้ยสมาธิเขาก็ทำมันธรรมาก็ทำมาเยอะนะธรรมาก็ทำสมาธิมาก่อนนะสุดท้ายโอ้ไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรสักอย่างนะต้องมาก็สุดท้ายก็มาเจอตรงนี้นะพิจารณาตัวเองเองเราก็เห็นว่าทำแล้วมีผลแล้วก็มาสอนญาติโยมให้ทำบางคนว่าสอนผิดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้แหละพุทธเจ้าก็ให้ผมคนเล็บฟันหนังอย่างนี้มาผิดหรือไม่ผิดแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันเนาะทำแล้วเนี่ยสบายใครจะเอาผิดก็ไม่เอาก็ได้ใครถูกก็เอาสินะทำไปก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรก็ทำไปเถอะนะดีกว่าไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรว่าผิดถูกก็ปากเขาแต่เราพอใจนะเอาที่เขาบอกว่าถูกเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราว่าผิดเนี่ยเอาผลมาวัดกันดิใครจะมีจิตส่งนอกมากกว่ากันเออใครยังจิตรั่วมากกว่ากันนะมรรคเนี่ยเราปฏิบัติมาไม่มีกันแล้วกันเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่มีนี่หมายถึงว่าเราต้องสูงหน่อยนะถ้าต่ำแล้วมันก็มีนะแต่ว่าเรายังปฏิบัติอยู่เพราะว่าอนาคตเราต้องไม่มีแต่เขาเนี่ยยังไงก็มียังไงก็รั่วยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกมันลองดูเถอะที่เขาบอกว่าถูกมันเอาไม่อยู่หรอกแสดงว่าคนผิดเนี่ยสงบกว่าคนถูกนี่ไม่สงบอย่างนั้นไหมล่ะเราต้องเอาจิตว่าดินะจิตที่สงบหรือจิตที่มันขาดจากโลกนั่นแหละคือถูกนะจิตที่ไม่ขาดไม่ถูกหรอกเวลาจะขาดก็ต้องขาดด้วยปัญญาไม่ใช่ขาดแล้วเดี๋ยวมาต่อใหม่เหมือนทำสมาธินิ่งเดี๋ยวก็ออกมาสู้มามีใหม่โอ้อย่างนั้นไม่ใช่มันขาดชั่วขณะเท่านั้นแหละนะขาดชั่วขณะมันต้องขาดถาวรฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โสดาบันไปจิตไม่มีนอกเลยไม่มีออกอายตนะเลยเพราะอะไรเพราะเป็นส่วนของวิชาเมื่อวิชามีสังขารก็ดับนะสังขารที่จุงแตกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยที่มันเป็นภายนอกดับหมดเลยนะดับหมดเลยไม่มีเขาเรียกว่าดับขันห้าละขันห้านั่นเองหรือละสกายทิฏฐิอันเดียวกันนะดับขันห้าละขันห้าละสกายทิฏฐิอันเดียวกันหมดเลยเป็นความหมายเดียวกันถ้าคนไหนละได้ต้องจิตต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ออกนอกถ้าคนออกนอกอยู่หรือว่าไม่ละ
ถ้าออกนอกไปก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองถ้าไม่ออกก็คือดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไม่ใช่ง่ายนะคนเราไม่ให้จิตออกนอกเนี่ยโยมออกกองนอกวันละกี่ครั้งโยมสัก10นาทีไม่ให้ออกได้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องมากเอาสัก10นาทีเนี่ยเอ๊คิดดูก่อนสัก10นาทีไม่ให้คิดถึงใครจะไหวไหมเนี่ยบางคนบอกโอ้ยังไม่ได้อะ5นาทีก็ยังไม่ได้เลยแต่พระโสดาบันนะวันหนึ่งไม่ออกเลยอ่ะเอาสิ24ชั่วโมงไม่ออกเลย2วันก็ไม่ออกเดือนหนึ่งก็ไม่ออกปีหนึ่งก็ไม่ออกตลอดชีวิตก็ไม่ออกอีกเลยทำได้อ่ะโสดาบันอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองแล้วตัวเองเห็นง่ายเถอะลองมองได้เห็นง่ายไหมล่ะโอ้อยากจะตายอยากมากๆเลยเห็นตัวเองเลยนะที่หลวงพ่อสนองพูดนะว่ามองเล็บเนี่ยมองแล้วก็หลับตาเนิ่นึกไปนึกไปหายหมดเลยเล็บนะมองใหม่3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยแค่เล็บเดียวนะลองดำดูแล้วจะเห็นล่างๆนี่มันจะโอ้โหมันใช้เวลาขนาดไหนลองทำดูดิไม่เชื่อคิดว่าจะเห็นง่ายแต่ตัวเราเนี่ยพูดแต่มันง่ายนะเห็นได้ยากหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็สู้นะสู้จนได้แต่เห็นแล้วก็เกาะเลยเกาะไว้ยิ่งเห็นแล้วร้องไห้ยิ่งดีเลยร้องไห้คนเราทุกคนจะร้องไห้นะเชื่อว่าทุกคนนะร้องไห้เพราะว่าอะไรเพราะอดร้องไม่ได้อดร้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันปิติใจมันสลดสังเวชว่าเราไม่มีมันเป็นความรู้สึกพูดไม่ถูกนะต้องทำเราจะจิตเราจะสว่างไปหมดเลยสว่างสวยจิตเราจะผ่องใสเพราะอะไรเพราะจิตเราผ่องใสก็เพราะว่าจิตมันอยู่แต่ตัวเราภาพเรามันก็ผ่องใสทีไปอยู่คนอื่นมีแต่คุณมัวหมดมีแต่คุณไม่แต่มัวนะอยู่เราก็ผ่องใสเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความคือพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ชาตินี้เนี่ยนะเราไม่ต้องว่าต้องไปเห็นตายแล้วไปเห็นนะไอ้ตายแล้วจะทำไมเห็นได้ทำไงตายแล้วไปเสวยผลโอ้ยถ้ามันไม่เสวยจะทำยังไงจะเสวยไม่เสวยจะได้ผลไม่ได้ให้มันรู้กันชาตินี้ไปเลยจบเลยตาเห็นเนี่ยมันไม่ถูกก็จะได้แก้ซะมันไม่เห็นจะได้เห็นซะมันยังแก้ทันอยู่ในชาติเดียวกันถ้าตายแล้วมันโอจะไปแก้มันไม่ทันแล้วฉะนั้นมันถึงว่าสิ่งเหล่านี้นะทุกคนจะต้องมีการทำแล้วก็เราก็ประเมินผลเป็นระยะฉะนั้นครูบาอาจารย์ใดสอนเนี่ยสอนแล้วเราทำมีผลก็ต้องทำไปนะมีผลไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำนะบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ในทางเส้นนี้ไม่ใช่ว่าจะรู้กันทั้งหมดซึ่งว่าอาจารย์ทั้งหมดรู้ทั้งหมดก็ยังไม่ใช่เราก็ต้องคัดสรรกันไปนะเพราะว่าการรู้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะรู้กันง่ายๆนะมันเป็นเรื่องยากมาเขาก็ทำสมาธิกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะแต่อยู่แค่นั้นน่ะยังไงก็ไม่ตันอยู่แค่นั้นน่ะมันไม่พอหรอกพุทธเจ้าก็ทำมานะทำสมาธิฉะนั้นมันต้องมีมรรคด้วยนะมรรคก็คือเราต้องมาพิจารณาร่างกายเรานี่เนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายเราก็เห็นทุกอย่างนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงมาพิจารณาต้องสงบก่อนไม่จำเป็นคือเราไม่สงบอยู่แล้วเนี่ยเราพิจารณามามองตัวปุ๊บมันสงบเลยอะคือไม่สงบเนี่ยมามองก็สงบเลยนะลองทำเลยดิเราจะต้องไปสงบก่อนทำไมถ้าเราสงบก่อนเอามาพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเรายังเอาสมาธิมามองเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นร่างนี้
มันจะไม่เห็นเอาเพราะอะไรเพราะสมาธิมันลึกไปถ้าเราจะเห็นก็เป็นนิมิตไปเลยนิมิตเราก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะนิมิตมันหายได้หายได้เมื่อหายแล้วเป็นไงหายก็ภาพคนอื่นขึ้นสินะภาพเราก็ไม่มีภาพเราก็หายไปแล้วนะภาพคนอื่นก็ขึ้นทันทีเลยภาพคนอื่นขึ้นปุ๊บปัญหาภาพเราก็อยู่ไหนไม่รู้เป็นนิมิตแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อกลางวันมาภาพคนอื่นของใจหมดแล้วเมื่อคืนทำเห็นนิมิตตัวเองตอนเช้ามาภาพคนอื่นก็ของแล้วภาพคนอื่นมันก็ดึงไปคนอื่นหมดเลยฉะนั้นนิมิตมันหายได้เมื่อออกสมาธินิมิตก็หายแล้วหายแล้วภาพเราก็ไม่เห็นแล้วจิตอยู่ไหนลองถามมาสินะฉะนั้นนิมิตก็คือสัญญาเป็นแค่สัญญาฉะนั้นเราต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีถึงจะจบถ้าไม่แปลงภาพคนอื่นก็ครองใจเราคือใจของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติว่าถ้าไม่มีภาพใดภาพหนึ่งเนี่ยไม่ได้อะมันต้องมีภาพใดภาพหนึ่งอยู่คือมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยที่ว่าไม่มีภาพนะมันไม่ได้อะนะตอนที่เข้าสมาธินะได้อยู่ที่ไม่มีภาพใครก็ได้แต่ถ้าออกแล้วเนี่ยมันต้องมีภาพใดภาพหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของเขาตอนนี้เราไม่มีภาพตัวเองนิมิตมันก็ไม่มันหายไปแล้วนะแล้วจะไปอยู่ภาพไหนก็ไม่พ้นภาพเก่านั่นแหละภาพเก่าก็กลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นรุงรังนะมีแต่อารมณ์เป็นคนเก่าก็กลายเป็นคนเก่านั่นอีกแหละภาพเก่ามาเมื่อไหร่ก็เราก็เป็นคนเก่านั่นแหละแต่ภาพเราก็กลายเป็นคนใหม่ไปฉะนั้นนิมิตจึงไม่อยากให้ใช้นิมิตถึงจะเป็นนิมิตยังไงต้องให้มากลับมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งปัญหาจะจบนะปัญหาจะจบเลยฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าใครไม่เอาใช้สมาธิมาพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปเลยนิมิตคือร่างที่สองร่างนี้ไม่เห็นมันจะเห็นร่างเราอีกร่างหนึ่งเพราะนิมิตมันเห็นข้างนอกอยู่แล้วนะเช่นเราทำสมาธิเราไปเห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่มันก็เป็นข้างนอกอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่นิมิตตัวเองก็จำเถิดยังไงก็เป็นข้างนอกอยู่ดีแล้วออกมาสมานิมิตตัวเองก็หายไปมันต้องหายอยู่แล้วนิมิตน่ะมันก็คือนิมิตน่ะมันไม่ใช่อยู่เราทุกวันนะมันก็หายแล้วอะไรความคนอื่นก็ขึ้นต่อสมมติว่าเอาตอนกลางคืนเราเห็นนิมิตตัวเองเนี่ย7ชั่วโมงนะสมมติว่าให้มากเลยนะเราทำสมาธิแล้ว3ชั่วโมงนิ่งอยู่ในสมาธิ3ชั่วโมงแล้วก็ถอยจิตมาพิจารณาตัวเอง7ชั่วโมงรวมเป็น10ชั่วโมงนะ10ชั่วโมงนะสมมุตินะสมมุติคราวนี้เราทำมา10ชั่วโมงนิ่งอยู่ในสมาธิ3ชั่วโมงแล้วพิจารณาอยู่7ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเราเลิกพิจารณาแล้วแล้วก็คนที่มีนิมิตเนี่ยทำลายนิมิตอยู่แล้วนะเขาบอกว่านิมิตเนี่ยทำเห็นนิมิตแล้วก็ทำลายสลายไปซะขนาดยังไม่นิมิตยังไม่หายต้องยังสลายเลยนะไม่หายก็ให้หายเองเลยโดยการกระทำของเราเองให้หายซะสมมติว่า7ชั่วโมงเนี่ยนิมิตหายไปแล้วเพราะถูกทำลายถึงไม่ทำลายก็หายอยู่ดีนะถึงไม่ทำลายก็หายอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันออกสมาธิมันก็หายทุกลายเลยนิมิตไม่ได้อยู่หรอกและเมื่อหายไปแล้วเนี่ยนิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นจิตเราก็ไปเอาคนอื่นมาคิดต่อจิตก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกทางกายใจไปทางหูทางตานะ14ชั่วโมงเพราะวันหนึ่งมัน24ใช่ไหมอ้าวนั่งสมาธิ3ชั่วโมงพิจารณา7ชั่วโมงอ้าวปันหนึ่งไป10แล้วมันก็เหลือ14และ14นี่ไปคิดถึงคนอื่นหมดเลยเอาอย่างนี้พิจารณาอสุภะในนิมิตเนี่ย7ชั่วโมงแต่คิดถึงคนอื่นคิดถึงกามเนี่ย14ชั่วโมง
และอันไหนจะดีกามจะมากหรือว่าอสุภะมากกว่าหรือว่ากามมากกว่ากามมากกว่าเท่าหนึ่งเลยและอสุภะเนี่ยราคะเราลดแต่มาพิจารณาเอาไปคิดถึงกาม14ชั่วโมงกามก็เพิ่มเข้าไปอีกเท่าหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะลดอ่ะลดลง7ชั่วโมงจะไปเพิ่มอีก14ชั่วโมงเอาอย่างนี้ดีกว่าบวกลบคูณหารกันไปฉะนั้นไม่ได้สภาพคนอื่นขึ้นเอาละเกิดกิเลสเกิดละภาพตัวเองภาพสุภาพอาจลดละฉะนั้นมีทางเดียวคือเอาภาพร่างจริงของเราเพราะร่างจริงของเราไม่หายมันเคยหายไหมตัวเราอะหายไปไหนสักมันเคยหายสักชั่วนาทีหนึ่งไหมวินาทีมันหายไหมไม่หายตัวเราก็กินข้าวทุกวันเนี่ยเดินทุกวันมันหายที่ไหนเราไม่เอาร่างจริงละล็อกไปเลย24ชั่วโมงไปเลยมันจะได้ไม่ผุดไปเกิดไปเลยภาพคนอื่นปัดปัญหามันจบเข้าร่างจริงกันเอานิมิตเพราะนิมิตเนี่ยยังไงก็ต้องมาเป็นร่างจริงถึงจะจบเพราะร่างนิมิตเป็นแค่สัญญาร่างจริงมันเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะใหญ่กว่าสัญญาอีกสัญญาเพราะญาณทัศนะเกิดจากสัญญาอีกทีนะแต่สัญญาเนี่ยแก่ตัวมันก็เป็นญาณทัศนะเหมือนดอกไม้น่ะดอกมาแก่ตัวก็เป็นผลฉะนั้นนิมิตตีความว่าเป็นแค่สัญญาไม่ใช่ญาณเพราะมันหายหายเองบ้างตัวเองจงใจให้หายบ้างก็คือหายหายแล้วจิตเราอยู่ไหนโน่นมันอยู่คนอื่นต่อไปนะเมื่อคนอื่นอยู่ไม่ให้อยู่ก็ตัวเองก็ต้องทำใจว่างๆอุเบกขาอุเบกขาก็มีคนอื่นรบกวนอยู่เลยอุเบกขานั้นๆอยู่ตลอดเวลาที่บอกว่าเกิดดับ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 นั่นนั่นคือตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยปัญหาตรงนี้แต่ว่าคนที่เห็นตัวเองเนี่ยร่างจริงเนี่ยเขาว่าเกิดดับไม่มีคำพูดนี้มันจะไม่มีธรรมชาตินี้เลยมันมีแต่ดับอย่างเดียวไม่มีคำว่าเกิดดับไม่มีเกิดดับไม่มีมีแต่ดับอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมันเป็นร่างจริงคือเขาว่าดับอย่างเดียวคือดับภาพคนอื่นอย่างเดียวเลยมีแต่ภาพเราภาพเรากับเราเนี่ยมันไปไหนไปกันนะไปไหนไปด้วยกันนะแต่ภาพจิตเราภาพเขามันไปไหนด้วยกันไหมไม่ไปตัวเราอยู่นี่จิตเราอยู่เขานู่นนะมันคนละที่เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งมีอ่ะจิตอยู่ไหนกายท่านอยู่นั่นเนี่ยนะถ้างั้นปุถุชนนะอย่างปุถุชนคนอย่างเราทั่วไปตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนอ่ะไปไหนไม่รู้ไปทั่วเลยอันนี้มันปุถุชนนะดังนั้นไม่ใช่พระยาเจ้าไม่มีตรงนี้พระยาเจ้าก็ต่างปุถุชนตรงที่ตรงข้ามนี่เองนะไม่เป็นอย่างเหมือนปุถุชนคนทั่วไปฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเขาไม่หลุดไปไหนหรอกเขาจะอยู่กับตัวเองตลอดฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจิตก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวท่านถึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะไงรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอไงนะฉะนั้นคนที่อยู่เห็นตัวเองอยู่เสมอก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนั่นเองถ้าไม่งั้นไม่จบนะต้องเอาร่างจริงนะร่างจริงนะร่างจริงที่พุทธเจ้าให้ผมคนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจก็คือให้ใช้ร่างจริงไม่เอาทีนี้ร่างจริงเนี่ยจะเห็นด้วยสมาธิไม่ได้ต้องเห็นด้วยสติฉะนั้นเราต้องลดสมาธิลงไปเหลือแค่สติเขาเรียกว่าสติปัฏฐานหรือกายคตาสตินะเขาเรียกสติปัฏฐานหรือกายคตาสติเนี่ยมันถึงได้ลดตรงนี้ได้ถ้าใครไม่ลดที่สติเนี่ยไม่เห็นหรอกร่างจริงขนาดเราลดแล้วนะลดลงมาที่สตินะ
แล้วก็พิจารณาตัวเองได้พิจารณาตัวเองเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ถอยนะเดี๋ยวภาพเราจะหายละภาพเราภาพตัวเราจะหายมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยคือสมาธิเกิดไม่ได้นะเกิดแล้วถ้าภาพเราหายนะเพราะสมาธิเนี่ยจะไม่เห็นร่างจริงหรอกจะเห็นเป็นนิมิตไปถ้าร่างจริงหายหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเราจะให้ภาพเราเนี่ยไม่หายก็ถึงต้องลดมันที่สติฉะนั้นนักปฏิบัติที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องลดจิตอยู่เสมอถ้าไม่ลดหายภาพเราหายเพราะสมาธิมันมากไปแสดงว่าสมาธิมากไปเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาให้ใช้สติเราไปใช้สมาธิมันก็ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ทีนี้คนที่ไม่ใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยมีปัญหามากเลยคนที่ไม่ใช้สติปัฏฐาน4มีปัญหามากนะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ลดไปที่สติเนี่ยทำสมาธิแล้วไม่ลดตรงสติเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะอะไรเพราะสติมันจะไม่เป็นมหาสติเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ลดตรงสติทำให้สติอ่อนแอถ้าเกิดว่าไม่เป็นสติปัฏฐาน4สติอ่อนแอเป็นอย่างไรสติอ่อนแอก็หมายถึงว่าจะเอาจิตไม่อยู่เมื่อจิตไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะไหลออกไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือปัญหานะถ้าเกิดคนไหนลดลงที่สติเนี่ยสตินั้นเป็นใหญ่พอสติก็จะคุมจิตทั้งหมดไว้ในอำนาจไม่ให้อยู่ในไม่ให้ไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครอบรมมาจะไม่มีคำว่าเผลอหมายถึงว่าบริบูรณ์แล้วนะเราจะนอกจากไม่บริบูรณ์นั่นเองทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เผลอเลยแล้วขณะที่ไม่เผลอนั้นสามารถจะคุมจิตได้ทั้งหมดเลยอยู่ในอำนาจจนจิตเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่คุมไม่ได้อันนี้คือประการหนึ่งว่าถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่ลดจิตลงที่สติเนี่ยสติปัฏฐาน4ถึงว่าไม่บริบูรณ์จะเอาจิตไม่อยู่เมื่อจิตไม่อยู่จิตก็จะไปคิดเมื่อไปคิดก็เราทำให้เราเนี่ยคุมจิตไม่ได้ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่แนบแน่นไม่เป็นสมาธิไม่อยู่ในอำนาจนี่คือประการหนึ่งว่าสติปัฏฐาน4ไม่ได้เจริญตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยจิตสงบแต่ออกจากสมาธิแล้วสติอ่อนแอจิตเอาไม่อยู่แล้วนะเขาเรียกว่าตอนเข้าสมาธิรักษาจิตมั่นคงอยู่แต่เวลาออกสมาธิมาสติต้องรักษาต่อจิตถึงจะมั่นคงได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่เจริญสติปัฏฐาน4จึงเอาจิตไม่ได้จิตอมคุมจิตไม่อยู่จิตก็เลยว่ารู้อะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีสติปัฏฐาน4จิตออกทุกคนเลยจิตเผลอทุกคนเลยแล้วจะไม่มีคำว่าไม่เผลอจะไม่มีนะและสติปัฏฐาน4ก็คือต้องพิจารณากายนี้ให้เห็นแจ้ง
กายเวทนาจิตธรรมเลยไม่เห็นมันไม่เป็นสติปัฏฐานสี่หรอกถ้าไม่เห็นไม่เป็นนะถ้าเห็นถึงจะเป็นอันนี้คือสติปัฏฐานสี่นะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการที่เราเห็นร่างกายจริงของเราชัดแจ้งและอีกประการหนึ่งว่าถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำให้วิญญาณหกไม่ดับนะก็คือจักขุวิญญาณโสตะฌานะชิวหากายะมโนไม่ดับแล้วก็ไม่มีญาณทัศนะไม่มีญาณทัศนะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ถ้าใครไม่เจริญแล้วเนี่ยวิญญาณหกจะไม่มีทางดับได้เลยนะจิตต้องไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แน่นอนจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายมโนแม้แต่มโนมันไปทางใจเนี่ยก็ไม่ดับเป็นมโนวิญญาณแล้วก็ไม่มียานทัศนะเพราะตัวยานทัศนะตัวนี้จะเป็นตัวดับวิญญาณนั้นอีกทีหนึ่งมันจะไม่มีอันนี้แหละจึงว่าคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะดับวิญญาณ6ไม่ได้แล้วก็ไม่มียานทัศนะคือการเห็นแจ้งตัวเรานี้จะไม่มีก็จบเลยนะปัญหาการพ้นทุกข์ไม่มีได้ได้ไม่ได้เลยวันก็คิดอย่างวันก็คิดทั้งวันเนี่ยความคิดจะมีทั้งวันมีทั้งวันมีทั้งคืนนะเอาจิตไม่อยู่หรอกไม่อยู่แต่ถ้าใครมีนะก็ดับวิญญาณ6ได้เมื่อดับวิญญาณ6ได้ญาณทัศนะก็บริบูรณ์เพราะญาณทัศนะก็มาจากวิญญาณ6นั่นเองเมื่อญาณทัศนะวิญญาณ6นั้นดับได้จิตคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จึงไม่อยู่ข้างนอกตัวนะคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยจะไม่มีจิตอยู่นอกตัวจะอยู่ในตัวเท่านั้นนะอยู่ในอะไรอยู่ในหัวถึงเท้านี่เองผมขนเล็บฟันหนังนี่เองนอกนั้นไม่อยู่แล้วไม่อยู่ข้างนอกตัวนั้นจิตของเขาคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จะคุมได้หมดเลยคุมจิตได้หมดมีอำนาจนะสติจะไม่เผลอนะไม่มีส่วนไหนที่เผลอนะกลายเป็นจิตที่คุมได้การที่จิตจะคุมได้นั่นเองทำให้จิตคนที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นผู้มีความหมดจดในการละกิเลสพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4จิตจะไม่อยู่นอกตัวเลยอยู่แต่ในตัวอย่างเดียวถ้าใครไม่เจริญมายังไงก็ออกนี่คือผลเสียนะผลได้ผลเสียระหว่างที่คนไม่เจริญกับคนเจริญก็คือต่างกันตรงนี้คนเจริญก็คือคนที่ไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวมีแต่อยู่ในตัวเราเท่านั้นไม่อยู่นอกตัวเลยเพราะมีสติสมบูรณ์มากสติจะไม่มีการเผลอเลยนะแล้วตัวเราที่จะเห็นแจ้งหมดเลยตั้งหัวถึงเท้าชัดแจ้งชัดเจนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นไม่มีแล้วความเห็นเราไม่เคยดับตลอดชีวิตนะคือเห็นตั้งแต่วันนี้ไปถึงโน่นวันตายเลยไม่มีการดับนะฉะนั้นเท่ากับว่ามันจะมีดับตอนที่ว่าเข้าสมาธิฌานเท่านั้นเองเวลาเข้าฌานในลึกๆเนี่ยตัวเราต้องหายก่อนนะไม่งั้นไม่เข้านะแต่เวลาออกจากฌานมาแล้วก็ตัวเราก็โผล่เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิตัวก็หายไปแล้วออกมาจากสมาธิตัวก็โผล่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะได้สร้างไว้แล้วไงแต่สมาธิคนธรรมดาเวลาเข้าสมาธินะตัวก็หายเหมือนกันแต่ออกมาตัวก็หายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างไว้หนีไปหาคนอื่นนั่นอันนี้คือสมาธิคนที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ก็จะเป็นอย่างนั้นคือเวลาไม่เข้าสมาธิเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหม
ทิ้งภาพคนอื่นก่อนแล้วก็เข้าสมาธิไปแต่ออกมาก็ไปหาภาพคนอื่นต่อภาพตัวเองไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4จึงไม่มีเครื่องอยู่ก็ไปอยู่กับคนอื่นต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีสมาธิโลกีก็จะเป็นแบบนี้แล้วสมาธิโลกีก็คือไม่มีสติปัฏฐาน4ดังนั้นสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เป็นของจำเป็นมากที่เราจะต้องทำเพราะว่าสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8ก็คือการพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งก็ร่างจริงๆเรานี่แหละจะเอาร่างไหนเราแจ้งซะมันก็แจ้งได้นะถ้าใครจะเอาใช้สมาธิมามองให้แจ้งไม่เห็นนะบอกไว้ก่อนไม่มีทางเห็นนะไม่เห็นต้องใช้สติใช้สติเท่านั้นถึงจะเห็นถ้าสมาธิไม่เห็นมันจะขาวมันจะว่างสมาธิมันว่างอยู่แล้วแต่มันว่างหมดก็ดีแต่มันว่างไม่หมดนะสิว่างแล้วมันยังมีกิเลสว่างแล้วมันวุ่นว่างแล้วมันวุ่นมันไม่ใช่ว่างแบบว่างไปไม่ใช่ว่างแล้วมันวุ่นว่างแล้วว่างก็ดีแต่ว่างแล้ววุ่นมันก็ไม่ดีมันเท่ากับว่าทุกคนจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4หลายคนอาจจะมองว่าเอ้าไหนเมื่อกี้พูดว่ามรรคไงนี่สติปัฏฐาน4แล้วเหรออันเดียวกันอันเดียวกันนะเพราะสติปัฏฐาน4กับมรรคเนี่ยอันเดียวกันเลยเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะมรรคก็ข้อที่7ก็เป็นสติปัฏฐาน4นั่นเองอันนี้เมื่อเราอบรมไปแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวกายวาจาใจของเราก็จะดีหมดเลยตอนนี้ไปพูดอะไรก็ระวังนะไม่พูดเหมือนเมื่อก่อนแล้ววาจาก็จะดีขึ้นนะการงานก็จะดีขึ้นอาชีพก็จะดีขึ้นนะความเพียรก็คือสัมมาประธาน4ทำอย่างมีระบบแล้วก็คือสติปัฏฐาน4ข้อที่7ก็ทำจนบริบูรณ์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีภาพคนอื่นได้เราก็คือพ้นโลกนี่พ้นทุกข์นั่นเองเชื่อไหมว่าจิตเราไม่คิดถึงใครไม่มีภาพใครมาอยู่ในใจเราไม่มีทุกข์เลยจะเอาอะไรมาทุกข์ล่ะมันมีแต่ทุกข์กายเท่านั้นเองทุกข์ใจหมดสภาพเลยไม่มีอะไรจะทุกข์กายทุกข์อะไรล่ะร้อนหนาวหิวกระหายปวดเมื่อยหรือเป็นไข้เป็นป่วยอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีไปตามธรรมชาตินะแต่ทุกข์ใจไม่มีทุกข์ใจไม่มีมีแต่ทุกข์กายซึ่งทุกข์กายเนี่ยก็รอวันตายทุกข์นี้ก็หมดไปทุกข์กายก็ตายก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ใจก็ไม่มีทุกข์อยู่แล้วก็หมดไปทุกอย่างฉะนั้นเท่ากับว่าเราได้เห็นตัวเองได้เนี่ยก็คือเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั่นเองนะทำให้เราได้เห็นถึงความความเป็นธรรมะที่แท้จริงนะแล้วก็ตราบใดจิตเราเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครจิตก็หมดทุกข์อารมณ์ก็ออกจากจิตไปทั้งหมดไม่มีอารมณ์อะไรนะอารมณ์อะไรที่อยู่ในจิตก็ไม่มีอีกแล้วนะแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนๆนั้นจะคิดอะไรได้ไหมจิตไม่ออกข้างนอกเลยคิดได้คิดยังไงอ่ะคิดแบบไม่ส่งนอกเอหัวเราไม่เข้าใจว่าคิดแบบไม่ส่งออกนอกไม่ได้ส่งออกนอกคิดไม่ได้วิ่งไปทางตาทางหูคิดอยู่ภายในกับภายในคิดอยู่ในตัวเราเห็นภาพเราก็คิดอยู่ในตัวเราก็เราไม่เห็นแต่ตอนที่เราเห็นตัวเองโดยเห็นตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดจะนาไปว่าเราเน่าบังอืดบางอย่างคิดได้เลยนะคิดเน่าบางคิดพองบางคิดอืดขึ้นพองขึ้น
น้ำเลือดน้ำเหลืองบ้างเรายังคิดได้คิดอยู่ในตัวเองก็เรียกว่าคิดภายในแต่ตอนนี้คิดถึงตัวเองแบบนั้นน่ะมันจบแล้วแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นแต่เรื่องอื่นแต่ไม่ให้มันออกอ่ะเข้าใจไหมแต่เมื่อก่อนเราคิดถึงตัวเองคิดภายในคิดถึงตับไตไส้พุงเราคิดภายในแต่ไม่ให้ออกเหมือนกันแต่ภายในเราจบแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องอื่นโดยที่ไม่ต้องให้ออกคือคิดภายในกับภายในนั่นแหละอย่างนี้เนี่ยปุถุชนคนทั่วไปที่ไม่ถึงตรงนี้เนี่ยงงหมดเลยฟังเอ๊ะมันจะคิดอย่างไรก็เรายังไม่ถึงก็ธรรมดานะก็งงไปก่อนก็ปล่อยให้งงไปก่อนแต่เราถึงแล้วก็อ๋อคิดอย่างนี้ก็รู้เองไงนะซึ่งพระยาเจ้านะใช้ท่านใช้ความคิดอันนี้ใช้อยู่ฉะนั้นคนที่ไม่ส่งจิตออกนอกท่านก็คิดได้แต่เวลาคิดเนี่ยท่านต้องสั่งก่อนนะท่านต้องเจตนาก่อนเจตนาคิดเรื่องนี้นะคิดหยุดหยุดนั้นก็หยุดเลยถ้าไม่สั่งจิตไม่ทำงานให้เลยจิตสั่งได้อะสั่งให้ทำงานก็ทำงานสั่งให้หยุดก็หยุดเลยแต่คนธรรมดาสั่งได้ไหมไม่มีทางหรอกสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้มันหยุดได้ไหมล่ะหยุดหรอกสั่งเท่าไหร่ก็ไม่หยุดสั่งให้หยุดนะอย่าคิดนะมันหยุดให้มันคิดไหมล่ะไม่ฝังหรอกนะสั่งให้คิดดีมันคิดดีไหมคิดชั่วๆนั่นแหละคิดไม่ดีนั่นแหละคือคนธรรมดามันสั่งไม่ได้หรอกเพราะจิตเราไม่ได้ควบคุมเรายังไม่มีอำนาจที่จะคุมแต่ท่านมีอำนาจหมดแล้วท่านสั่งได้สั่งให้คิดนะหยุดนะหยุดเลยฉะนั้นตรงนี้มีอยู่นะอย่าคนอย่าคิดว่าคนที่ไม่ส่งจิตออกนอกทำงานถูกไหมถูกยิ่งกว่าถูกอีกทำงานได้ยิ่งกว่าได้อีกได้ดีกว่าเราอีกก็ทำงานท่านไม่เครียดเลยท่านไม่มีความคิดออกไปข้างนอกเลยนะท่านคิดอยู่ภายในนะคนเราเนี่ยมันมองกลับด้านกันนะเวลาคนทำอะไรไม่ถูกเนี่ยไอ้นี่ไม่มีความคิดเลยเนี่ยถือว่าด่าเสียหายนะด่าว่าไม่มีหัวคิดเลยเนี่ยแต่ถ้าพระยาเจ้าจะถือว่าดีที่สุดนะไม่คิดเนี่ยนะอันนี้มันไม่หัวคิดเลยเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยด่างี้ถือว่าเสียหายนะ แต่สำหรับพระเจ้าเนี่ยโอ้โหชอบมากไม่คิดเนี่ยถือว่าดีเลิศฉะนั้นโลกเนี่ยมักจะตรงกับข้ามกับธรรมเสมอเดี๋ยวจะแช่งไม่ให้พุทธได้เกิดหรอกนะแช่งให้ไม่ได้พุทธได้เกิดแต่คำว่าไม่พุทธไม่เกิดนั้นดีไหมโยมโอ้โหพระอรหันต์ชอบเลยไม่พูดไม่เกิดนั่นดีที่สุดกลายไม่เป็นคำแช่งของโลกเขาแต่เป็นคำสูงสุดสำหรับพระอรหันต์นะกลายเป็นอย่างนั้นนะโลกมองขัดตรงข้ามหมดอ่ะนะนะคนนี้ไม่มีหัวคิดอะไรโดนด่าซะด้วยนะโอ้ไม่คิดอะไรคิดอะไรไม่เป็นนะโดนด่าหมดเลย ก็คิดเป็นเนี่ยมันคิดไม่หยุดเลยนะไอ้คนที่ด่านะคิดไม่หยุดหรอกนะเราถือว่าเราชนะใจได้การที่เราคุมเขาเรียกว่าคุมจิตของเราได้ทั้งหมดเนี่ยหมายถึงเราชนะใจเลยฉะนั้นพระอรหันต์ท่านคุมใจของท่านได้ 100% 100% เลยไม่มีสักเปอร์เซ็นต์ใดเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่คุมไม่ได้ไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์ท่านคุมจิตได้ของท่าน 100% นะไม่มีส่วนไหนที่คุมไม่ได้นี้ไม่มีเลยส่วนปุถุชนน่ะไม่ได้คุมจิตไม่ได้เลยนะไม่ได้ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระยาเจ้าพระยาเจ้านั้นคุมจิตอยู่หมดเลยปุถุชนคุมจิตไม่อยู่เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เอากิเลสออกก็คุมจิตยากเพราะว่าเอาจิตเอากิเลสออกก็คุมจิตได้ฉะนั้นกิเลสธาตุที่เราอยู่ในตัวเราในจิตเราเนี่ย
จึงเป็นกิเลสที่มากมายเราจะสำลอกด้วยการเจริญธาตุอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือการพิจารณาตัวเองเนี่ยจะเป็นเนกขัมมธาตุนะก็คืออสุภธาตุนี่เองอสุภะของเรานี่เองจะเป็นเนกขัมมธาตุแล้วเราก็จะเอาออกหมดเลยธาตุเหล่านั้นก็จะไม่มีในเราเราก็กลายเป็นผู้สำลอกธาตุเก่าๆที่เราไม่ดีออกจากใจเราต่อไปเราก็จะไม่มีธาตุเหล่านั้นธาตุเหล่านั้นก็ถูกสลายตัวตอนนี้ไปเราก็ไม่ติดไปพบหน้าเราก็ไม่มีแล้วเพราะพบนี้ทำลายแล้วนี่นะทำลายแล้วมันก็ไม่มีพบต่อไปให้มีของพวกนี้อีกเราก็กลายเป็นผู้ที่จบภารกิจฉะนั้นที่เราเกิดมาทุกคนเนี่ยเราพกธาตุนั้นมามันถึงได้มีผลชาตินี้เพราะชาติที่แล้วเก็บเอามาเยอะถ้าชาตินี้เราเก็บไปเยอะโน่นส่งผลชาติต่อไปอีกแล้วโอ้โหไม่จบเลยนะถ้าเราไม่คิดออกซะตอนนี้นะเดี๋ยวไปชาติหน้ามากกว่านี้เท่าอย่าเอาเลยนะไม่รู้เป็นอะไรด้วยมันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นเท่ากับว่าการคิดแต่ละครั้งเนี่ยเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราทุกครั้งตัดปัญหาเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกดึงจิตมาน้อมมาดูตัวเราซะดูหัวดึงเท้าท่องเที่ยวอยู่ในนี้ท่องเที่ยวอยู่ในนี้ให้เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะจบหมดเลยนะไม่งั้นการจบปัญหาไม่มีมีไม่ได้การจบจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ทำตรงนี้ฉะนั้นกิเลสต่างๆที่มีมาตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้นับไม่ได้นะหมดเกลี้ยงเลยมาชาตินี้เราโละออกหมดเลยด้วยการพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งแล้วก็การพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งนี้เอาเห็นเอาความเห็นตัวเองนี้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะอยู่ตรงนี้จิตเราจะหนึ่งเดียวตลอดนะถ้าไปอยู่กับคนอื่นเราก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเก่าเราก็ไม่เอานะไม่อยู่ตัวเองจะอยู่กับอะไรอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกจิตเนี่ยต้องอยู่กับตัวเองก็อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเมื่อจิตเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังจิตเราก็มีเครื่องอยู่ประจำวันของเราเราก็สามารถที่จะทำให้จิตเราอยู่ในอำนาจหมดเลยไม่อยู่นอกเหนืออำนาจฉะนั้นจิตเราที่เราทำไปเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าสามารถจะเห็นผลในชาตินี้แล้วก็กลายเป็นว่าจิตเราทำไปแล้วก็ทำให้เราได้ละราคะโทสะโมหะได้จริงๆและกิเลสต่างๆที่เราละได้นั้นจะไม่กลับมาอีกนะกลับมาไม่ได้เพราะเราไม่ยอมเอาภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราอีกต่อไปภาพเราก็กลายเป็นภาพสุดท้ายแต่ชาตินี้ยังไม่ตายก็ครองใจเราไปก่อนเราอยู่ด้วยภาพนี้ไปก่อนแต่เมื่อเราตายทีไรภาพนี้ก็หายไปจากโลกเราแต่เหลือแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีภาพใครอยู่ในใจเราอีกต่อไปและกิเลสธาตุต่างๆที่ฝังใจอยู่ในเราต่ออยู่ในใจเรามาตลอดก็อวสานนะเราจะไม่มีภาพอะไรอยู่ในใจเราอีกต่อไปเราก็กลายเป็นผู้สงบระงับดับเย็นอันนี้แหละเราจึงได้เห็นว่าเราก็คือมีนิพพานธาตุเข้ามาอยู่ในใจเราหลังจากที่เราเอากิเลสธาตุนั้นออกไปนิพพานธาตุก็เข้ามาแทนที่ฉะนั้นจิตเราจึงอบรมครั้งเดียวเราจะจบเลยแล้วเราจะไม่อบรมอีกก็ได้ไม่เป็นไรเรารักษาไว้ก็ไม่หายตลอดชีวิตเราก็จะไม่หายเราก็เหลือแต่จิตหนึ่งเดียวอยู่ตลอดกาลและจิตหนึ่งเดียวของเรานี้ก็จะเป็นจิตที่สว่างสวยสมาธิเรามีได้ทั้งวันจิตเราก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะปราศจากอารมณ์จิตเราก็อารมณ์ก็แยกกันอย่างขาดสะบั้นนะไม่กลับไปสู่การผูกพันด้วยมีอารมณ์อะไรอีกแล้วเราก็กลายเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีทางออกนะ
ฉะนั้นกระแสของตัณหาทั้งหลายที่มันวิ่งไปไม่จบเนี่ยถูกทำลายหมดแล้วนะทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะผลักไสให้จิตเรานี่ไปสู่อารมณ์นั้นได้อีกแล้วเราก็กลายเป็นผู้เอาจิตอยู่เลยจิตเราก็กลายเป็นสว่างไสวเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรกับอะไรกลายเป็นว่าจิตเราเป็นผู้ความสงบระงับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าถ้าทำไม่ทำมรรคไม่อบรมมรรคจบไม่ลงจบไม่ลงนะถ้าเราทำแล้วก็จบลงทำให้เรามีความสงบระงับถ้าจิตเราอยู่ในกำมือหมดนะจิตเราอยู่ในการควบคุมของเราหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จิตเราคุมไม่ได้ไม่มีส่วนนั้นเลยคุมได้ทุกอย่างนะแล้วก็จิตเราก็กลายเป็นจิตที่ผ่องใสรุ่งเรืองเบิกบานนะกลายว่าเป็นจิตที่มีความสุขความสงบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทุกคนได้ทำแล้วเกิดขึ้นมาก็คือเป็นนิพพานธาตุนะนิพพานธาตุเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจไหมนะให้เห็นตัวเองนะเห็นหรือยังมันก็จะเห็นว่าเป็นแบมนะคนอื่นในชัดเนาะคือตราบใดภาพเราเนี่ยไม่ชัดภาพอื่นก็ยังชัดอยู่แต่เมื่อใดภาพเราชัดภาพอื่นก็เบลอไปเลยเบลอได้นะภาพคนอื่นเบลอได้นะถ้าภาพเราชัดก่อนมันถึงเบลอแต่ตอนนี้ภาพเราเบลอเพราะเขาอื่นภาพคนอื่นเขาชัดที่มันเบลอเนี่ยคือภาพคนอื่นยังชัดอยู่แต่เมื่อใดภาพเราชัดภาพคนอื่นก็จะเบลอแต่เราชัดมากกว่าชัดเนี่ยภาพอื่นก็หายเลยเบอร์นั้นมันพอถึงมันจะหายแล้วนะมันจะเริ่มหายต่อไปนึกถึงใครไม่ได้เลยดีไหมโยมนึกถึงใครก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ได้นึกได้คนเดียวคือตัวเองดีไหมเออดีเหมือนกันเนาะโลกเอาคนอื่นทิ้งให้หมดเลยมาอยู่ในใจเราทำไมหนักใจนะมาอยู่แล้วมันหนักนะตัวเองก็อยู่กับตัวเองก็พอแล้วแล้วจะคนอื่นตัวเองก็มาคนเดียวมาจะเอาคนอื่นมาใส่ทำไมมาคนเดียวนะเอาหลายคนมาใส่ทำไมนะอันนี้คือพระเจ้านะท่านมีภาพท่านคนเดียวเท่านั้นโลกคนอื่นทิ้งให้หมดเลยต่อไปเห็นแต่เราคนเดียวในโลกชัดเจนหมดเลยแล้วคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกด้วยแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยใครไม่โง่พอที่จะนึกหรอกเพราะตัวเองก็หนีจากตรงนั้นมาเนี่ยเหมือนคนตกหลุมส้วมเนี่ยนะหลุมอุจจาระตกขึ้นมาล้างตัวสะอาดแล้วมันจะจอมตกไปอีกหรืออันนี้เราพูดถึงเฉยๆว่าถ้าเราคิดถึงคนอื่นไม่ได้นะอยากจะคิดไหมมันไม่มีใครอยากคิดหรอกนะใครไม่อยากจะลงบ่อนั้นอีกหรอกนะเพราะอะไรเพราะเพิ่งขึ้นมานะออกจากตรงนั้นมานะจะมาล้างตัวสะอาดแล้วมันจะลงเลยหรือใครไม่โง่หรอกนะฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแล้วใครไม่โง่ไปคิดถึงคนอื่นไม่เอาเพราะเราหนีตรงนั้นมาแทบตายยังจะไปหาอีกเลยเหมือนคนที่ออกจากกองไฟมาแล้วเนี่ยแล้วจะเข้ากองไฟอีกหรือไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่เราพูดเฉยๆนั่นเองว่าแล้วนึกไม่ได้จริงๆนะนึกได้แต่เราคนเดียวจริงๆนะแล้วแปลกไหมธรรมชาติมันกลับด้านกลับด้านอย่างสนิทเลยนะต่อไปภาพเรานี่ไม่เบลอแล้วคนอื่นเบลอหมดเลยต่อไปเบอร์ก็ไม่มีละหายแต่คนอื่นมีแต่ภาพเราชัดคนเดียวในโลกเพราะอะไรเพราะเราทำให้ชำนาญแล้วอะเมื่อก่อนทำไมภาพคนอื่นชัดก็เพราะอื่นมันเขาชำนาญเขาอะตอนนี้เราไม่รับชำนาญเขาแล้วเราชำนาญเราแล้วมันต้องพลิกให้ได้พลิกแล้วจบถ้าไม่แก้ปัญหานี้นะเราจะไม่พบจุดจบเลยถามไปเถอะสมาธิออกมาโน่นไปอยู่กับเขาโน่นเนี่ยตายนะไม่จบการจบสิ้นของการทำไม่มีฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าลืมว่ามรรคเป็นของจำเป็นทุกคนจะต้องทำนะแล้วเราถึงจะเอากิเลสธาตุนั้นออกนะกิเลสธาตุนั่นแหละร้ายนักมันติดไปถึงโน่นนะชาติหน้าถ้าไม่ออกชาตินี้นะโน่นไปถึงชาติหน้า
แสดงว่าเราออกชาตินี้ชาติหน้าก็อวสานไม่มีแล้วไม่เกิดเราจะไม่เกิดอีกต่อไปนะเราถือว่าจุดจบเลยไม่เอาคือมันไม่มีเชื้อที่จะเกิดแล้วเราก็คือนิพพานสถานเดียวนิพพานสถานเดียวนะเราถือว่าทำตรงนี้ก็คือนิพพานนิพพานธาตุนะเพราะว่าสิ้นกิเลสธาตุนั่นเองต่อไปเราเกิดมาก็ไม่มีแล้วนะไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่มีมันไม่เกิดเลยนะไม่เกิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อที่จะเกิดเพราะมันถูกทำลายแล้วแสดงว่าเราเกิดมามีเชื้อเกิดอยู่มันถึงได้เกิดมาชาตินี้แล้วมันถึงได้มีอย่างนี้นะเราก็ต้องเอาออกให้หมดนั่นแหละไม่เอาไว้นะไม่เอาไว้เอาออกให้สิ้นไปซะเราถือว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราทุกข์ใจมานานตราบใดเนี่ยเราไม่ออกเนี่ยไม่ได้เลยเป็นทุกข์ตลอดทุกข์มาโยมคิดเนี่ยคิดมันทุกข์เนาะทุกข์มากนะความวุ่นวายทางจิตเนี่ยมันคิดเยอะจารพัดเลยคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนั่นคิดนี่นะเราออกก็จบละปัญหาก็จบละออกได้นะได้ทุกคนได้หมดออกแล้วก็คือเอากิเลสธาตุนั้นออกไปนะวันนี้ก็จบเวลาแล้วเนาะแต่ก็บอกวันนาการมันเร็ว15เร็ว5นาทีนะเร็ว5นาทีก็ถือว่าทุกคนได้มาฟังธรรมก็เพื่อจะให้เรียนรู้เรียนรู้ของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นก็คือเราทุกคนจะต้องมีการพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นชัดถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นร่างกายนี้แล้วเนี่ยเราไปไม่ได้เลยเราอย่าทำสมาธิอย่างเดียวทำสมาธิเนี่ยอยากจะเรียกว่าสมาธิเป็นที่พักใจเท่านั้นเองพักใจเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดมากก็พักให้มันหยุดคิดซะหน่อยแต่มันละกิเลสไม่ได้ได้แต่พักการละกิเลสนั้นจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีนึงก็คือมีการพิจารณาร่างกายอาการ32ของเราอีกทีนึงจนกว่าเราจะเห็นแจ้งในร่างกายนี้เราจะจบเลยนะเราจะจบเลยเห็นจนแจ้งไม่ใช่เห็นน้อยๆเห็นน้อยๆไม่ได้ต้องเห็นมากๆจนที่ว่าเราจะต้องเห็นให้แจ้งแล้วก็ให้รักษาให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตเวลาเราตายก็ตายคาเลยภาพร่างกายเลยนะเขาเรียกว่าตายคาร่างกายเลยไม่เอาใครมาคิดทั้งนั้นคิดถึงตัวเองอย่างเดียวปัญหาก็จะจบลงไม่มีอย่างอื่นฉะนั้นเท่ากับว่า เราได้มาฟังธรรมกันก็เพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มีหนทางนำไปแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็มีหนทางออกจากได้ก็จะทำลายกิเลสทั้งหมดออกจากใจเราได้กิเลสเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในใจเราก็จะไม่มีกิเลสธาตุอันที่เคยฝังลึกอยู่ในสายเลือดในจิตในใจของเรามาแต่อดีตชาติก็ถูกทำลายสลายเพราะเราสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาก็คือเนกขัมมธาตุนะเนกขัมมธาตุหรือนิพพานธาตุนี่เองก็คือการละกิเลสนี่เองไปทำลายทั้งหมดได้เราก็จะไม่กลับมาอีกแล้วฉะนั้นธาตุพวกนี้ถูกทำลายก็เป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายชาติต่อไปก็ไม่มีเพราะไม่มีเชื้อเกิดเราก็นิพพานสถานเดียวนิพพานเนี่ยเรารู้ต้นตอนเป็นแล้วนะตอนที่เรายังไม่ตายรู้ว่าเรานิพพานแน่นอนเพราะอะไรจิตเราไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยเพราะจิตเราไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพเราแล้วเราเองก็เบื่อเราด้วยแล้วเราเองก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอะไรการเห็นอย่างนั้นเห็นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเห็นตัวเองนะเวลาบรรลุธรรมเห็นตัวเองแจ้งแล้วนะหลังจากบรรลุแล้วตัวเองก็ไม่เห็นอีกแล้วไม่ใช่นะมันต้องเห็นทุกเวลาเนี่ยเห็นวันนี้ก็เห็นอีกร้อยปีข้างหน้าก็เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเห็นทุกวันนะ
เห็นตัวเอง24ชั่วโมงวันหนึ่งเห็น24ชั่วโมงเห็นทุกวันจนถึงวันตายเลยไม่มีวันไหนที่ไม่เห็นตัวเองไม่มีเลยเพราะมันไม่เคยดับเลยนะนี่คือพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยวันๆจิตก็อยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีคนอื่นมาอยู่ในใจเราไม่เคยไม่มีใครมานั่งในใจเราเลยมีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ในใจเราเพราะอะไรเพราะเราเห็นแจ้งตัวเราชัดหมดเลยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนี่คือพระยาเจ้าเป็นเหมือนปุถุชนเป็นไม่ได้หรอกปุถุชนมีแต่คนอื่นเต็มจิตเนี่ยตัวเองไม่มีเลยต่างกันตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้อบรมมรรคเมื่ออบรมมรรคก็คือการพิจารณากายจนกว่าภาพเราจะของโลกปุถุชนคือมีภาพคนอื่นของโลกของใจเราแต่พระยาเจ้ามีตัวเองเท่านั้นของใจตัวเองไม่มีภาพคนอื่นจิตมันก็สงบสินะสงบ24ชั่วโมงฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีจิตส่วนไหนที่ไม่สงบไม่มีเลย24ชั่วโมงสงบหมดเลย100ปีก็สงบอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมไม่หายไม่ไปไหนมีแต่สว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาปุถุชนเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเต็มมันขยะทั้งนั้นนะเอามาลบหัวใจไปหมดไม่เอาออกนะเพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัวเองไม่ได้พิจารณาทำแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ออกมาก็ไปโน่นไปหาเขาอีกแล้วทำสมาธิอย่างเดียวไม่จบเราต้องพิจารณาตัวเองถึงจะจบวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะแล้วก็ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีนะกิเลสธาตุก็แล้วกันเนาะกิเลสธาตุธาตุคือกิเลสที่จะออกได้ก็คืออริยมรรคคือพิจารณาตัวเองวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ